บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เนื้ออื่นใดขอชูกรนะครับขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ผมมาพบปะพวกเราที่นี่นะครับก็ถ้าจำไม่ผิดก็เป็นครั้งที่2แล้วของที่นี่เนี่ยเขาทุกเดือนถูกไหมฮะทุกเดือนนะนะครับแล้วก็จัดก็ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเป็นวันจันทร์แล้วก็เป็นวันจันทร์ที่รถติดด้วยนะฮะเราต้องไม่เหมือนคนอื่นนะนี่นะครับวันนี้เรื่องดีมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่สำหรับวันนี้ผมไม่มาบอกว่าคนที่ไม่ละหมาดแล้วลงนรกอย่างไรไม่ได้พูดแบบนี้นะครับแต่วันนี้เป็นเรื่องของพันธสัญญาระหว่างเรากับอัลลอฮ์ในเรื่องของการละหมาดผมจะใช้เวลากับพวกเราโดยประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นจะถามตอบพวกเรามีคำถามเขียนได้คำถามแห้งเขียนมานะครับหรือจะยกมือนะฮะยกมือถามกันเองนะครับเราสไตล์บางพรนี่ก็บ้านๆอยู่แล้วนะครับน่าสไตล์ของพวกเราง่ายๆนะครับยกมือถามก็ได้หรือจะเขียนนะใส่กระดาษนะครับอินชาอัลเลาะห์ตอนท้ายผมจะคุยกับพวกเราเรื่องของการถามตอบก่อนเข้าเนื้อหามานั่งกันทำไมอ่ะครับเดี๋ยวนี่กะกะโต๊ะนี่มานั่งทำไมฮะวันนี้ฮะนั่งกินก๋วยจั๊บเอาใหม่เอาใหม่เคียนเนียดก่อนเรามานั่งทำไมเนี่ยบังบีมาทำไมฮะอ่ะนบีบอกมันขอระยะนะครับมันขอระยะใครก็ตามที่ออกมานะครับขอริยันในสภาพที่ทำไมครับฟีตอลบินอินนีออกมาจากบ้านเพื่อมาศึกษาหาความรู้มันขอระยะขอริยันมินใบติฮีใครที่ออกจากบ้านของเราฟีตอลบินอินนีมาศึกษาหาความรู้อันนี้นบีบอกนะครับใครที่ออกมาจากบ้านและศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาวะดออะติลาฮูอัลมาอะลาฮุลมาลาอิกะตุมาลาอิกะห์เนี่ยจะเอาปีกวะดออะติวางลาฮูวางใครครับวางบุคคลที่ตอลบินอินมีมาศึกษาหาความรู้ด้วยความเคารพนะครับคนที่อยู่ที่บ้านฟังทาง Facebook ไลฟ์สดได้อันนี้ไหมไม่ได้นะได้เฉพาะพวกเราที่มานั่งนะส่วนเขาฟังที่บ้านก็ได้ผลได้ผลบุญในการฟังศาสนามาลาอิกะห์จะวะดออัชวางอะไรครับอาญานีฮาตะฮาวางปีกของมาลาอิกะห์ริดอในสภาพที่พึงพอใจพึงพอใจอะไรครับบีมายัสนาอูพอใจในสิ่งที่เราออกมาศึกษาหาความรู้วันนี้ทุกท่านที่มาที่นี่ขับรถมาเดินมานั่งมอเตอร์ไซค์มานั่งรถเก๋งมามาลาอิกะห์วะดออัชวางปีกห้อมล้อมพี่น้องแต่ละคนจนกระทั่งกลับบ้านอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นเคลียร์แล้วนะวันนี้เรามาฟังเรื่องราวของศาสนาเพิ่มพูนความรู้วันนี้เรื่องของการละหมาดเอาภาษาก่อนภาษาอาหรับเรียกว่าอัศอลาห์ภาษาไทยคือการเคารพภักดีอัลลอฮ์ที่มีรูปแบบภาษาอุรดูบอกว่านามาสนูนมีมอลีฟไซนามาสพอมาถึงเมืองไทยเป็นละหมาดแต่ภาษาไทยที่เจาะจงอัศอลาห์นี่ไม่มีงั้นเราขอใช้คำว่าละหมาดหรือนามาดนะแทนการที่เรียกว่าอัศอลาห์พันธสัญญานมาดเป็นพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับเราในฐานะของการเป็นบ่าวพี่น้องดูนะ
สันธะสันพันธะสัญญาพันธะสัญญานะระหว่างเรากับอัลลอฮ์หนึ่งในนั้นก็คือการละหมาดวะมาคอละกะตุนยินวัลอินอิลลาลิยะบุดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์และก็ยินเพื่ออื่นใดเว้นแต่อิบาดะห์ถ้ายินกาเฟตก็คือชัยฏอนไม่ละหมาดยินมุสลิมละหมาดมนุษย์ที่ปฏิเสธไม่ละหมาดมนุษย์ที่มีอีหม่านศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะละหมาดนบีบอกว่าบุนยันอิสลามุอิสลามเนี่ยถูกสร้างโครงสร้างของอิสลามเนี่ยอาลาคอมซินมีด้วยกัน5ประการ1ใน5คืออัศอลาตุคือการละหมาดเอาใหม่การละหมาดนี่ถ้าเรา60เกษียณแล้วต้องละหมาดไหมครับโตต้องละหมาดไหมฮะโตอายุเท่าไหร่แล้วฮะ68 78หูยังอยู่นะเนี่ยแข็งแรงนะ78นี่มาเช้าอินนาลิลลาห์นี่อายุแค่60เองนะครับในเฟซ78ถามว่าโต๊ะยังต้องละหมาดไหมการละหมาดไม่มีเกษียณอายุตั้งแต่อาเกนบาเล็กจนกระทั่งเสียชีวิตแม้ว่าจะนอนอยู่ในห้อง ICU กระดุกกระดิกไม่ได้ก็ยังต้องละหมาดถ้ายังมีสติสัมปชัญญะฉะนั้นละหมาดคือพื้นฐานของอิบาดะห์ที่ทำทุกวันไม่มีหมดอายุถ้าหากว่าเราจ่ายซะกาตไม่มีตังครบปียังไม่ต้องจ่ายไม่ครบพิกัดไม่ต้องจ่ายนี่ซะกาตถือศีลอดถ้าไม่ใช่เดือนรอมฎอนไม่วาญิบถึงเดือนรอมฎอนก่อนค่อยวาญิบถือศีลอดเฉพาะกิจละไปฮัจญ์ถ้าไม่มีความสามารถไม่ต้องไปสตังมีร่างกายไม่ดีไม่ต้องไปร่างกายแข็งแรงสตังไม่มีไม่ต้องไปมุสลิมะสตังมีร่างกายแข็งแรงไม่มีมะห์รอมไปไม่ต้องไปไม่วาญิบไปแต่ละหมาดคนไม่แต่งงานต้องละหมาดไหมละหมาดนี่คือพันธสัญญาเรื่องละหมาดที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเอาไว้อย่างเข้มงวดอิบาดะห์เดียวที่นบีต้องขึ้นไปรับคือการละหมาดถือศีลอดจ่ายซะกาตทำฮัจญ์การญิฮาดเรื่องของซอดาเกาะเรื่องนู่นเรื่องนี้ญิบรีลเอามาให้นบีแต่เรื่องละหมาดเรื่องเดียวที่นบีต้องอิสรอมิรอดจำได้ไหมครับที่ไบตุลมักดิสที่บอกว่าหินลอยนบีไปยืนตรงนั้นแล้วก็อัลลอฮ์ยกนบีขึ้นไปญิบรีลพานบีขึ้นไปเจอนบีมูซาขึ้นไปรับละหมาดมา50เวลาลงมาเจอนบีมูซานบีมูซาบอกว่ามุฮัมมัดขึ้นไปใหม่ประชาชาติของท่านเนี่ยตัวเล็กกว่าประชาชาติของฉันทำไม่ไหวหรอกนบีขึ้นไปจาก50ลงมา40 4เหลือ30จนกระทั่งเหลือ5เวลานบีมูซาให้นบีมูฮัมหมัดขึ้นไปใหม่บอกว่าไปรับไปขอรถประชาชาติของท่านรับไม่ไหวแน่ปรากฏว่านบีบอกกับนบีมูซาบอกว่าฉันอายอัลลอฮ์ไม่ขอขึ้นไปอีกแล้วแต่นบีบอกว่าอัลฮาซานะตุบิอัชริอัมซาลิฮาการทำความดีหนึ่งได้10ผลบุญฉะนั้นการละหมาด5เวลาเท่ากับ50ผลบุญมีพี่น้องบางคนผมบรรยายที่สินธรพี่น้องบอกว่ายกมือบอกอาจารย์นบีน่าจะขึ้นไปอีกสักครั้งนึงขอซูรีกับอัสรีพอ เห็นปะแต่5เวลาเนี่ยครอบคลุมแล้วเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดฉะนั้นพันธสัญญาระหว่างเรากับอัลลอฮ์คือการอิบาดะห์อัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์และก็ยินมาเพื่ออื่นใดเว้นแต่การอิบาดะห์ลิยะบูดูนเล่นแต่การอิบาดะห์ประการต่อมาประการแรกพันธะระหว่างความเป็นผู้ศรัทธากับไม่ใช่ผู้ศรัทธาคือการละหมาดท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าไบนัลอับดีผมถือดีกว่าไบนัลอับดีวะไบนัลกุฟรีระหว่างการเป็นเบาที่ศรัทธากับเบาที่ไม่ศรัทธาตัรกุศละคือการทิ้งละหมาดฉ
ฉะนั้นเราจะวัดมนุษย์คนหนึ่งที่มีอีหม่านในขั้นพื้นฐานวัดเรื่องละหมาดก่อนครับเราจะเลือกลูกเขยในอนาคตลูกสาวลูกสะใภ้ในอนาคตดูก่อนว่าละหมาดหรือเปล่านี่เรื่องใหญ่เพราะนบีบอกว่าจะวัดบุคคลหนึ่งว่าเขาเป็นผู้ศรัทธามั่นกับผู้ปฏิเสธก็คือตัรกุศละการทิ้งละหมาดผมแวะนิดเดียวนะผมไม่พูดฟิกเยอะนะวันนี้นะหะดีษบทนี้บรรดาอุลามะกลุ่มหนึ่งบอกว่าใครทิ้งละหมาดฟัรดูตกมุรตัดเลยด้วยกับหะดีษบทนี้ก็นบีบอกเองระหว่างเบาที่ศรัทธากับไม่ศรัทธาวัดกันตรงที่การทิ้งละหมาดฉะนั้นอุลามะฝ่ายหนึ่งบอกว่ามุสลิมคนใดทิ้งละหมาด5เวลาถือว่าไม่ใช่มุสลิมมีทัศนะนี้อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่ถึงขั้นตกมุรตัดแต่ทำบาปใหญ่ทำไมอ่ะก็นบีบอกไว้ในหะดีษบทหนึ่งว่าเอาวะลุมายูฮาซบุนอับดูยามันกิยามะติอัศซอลาตุลมักตูบะสิ่งแรกที่อัลลอฮ์สอบสวนเราในวันกิยามะคือการละหมาดฟาซาดัตถ้าการละหมาดเสียศอลาฮัตถ้าการละหมาดดีอัลลอฮ์ยังอื่นดีด้วยนบีว่าฟาซาดัตถ้าละหมาดเสียอย่างอื่นนะครับก็พลอยเสียไปด้วยแล้วนบีบอกว่าให้ไปดูละหมาดซุนนะว่าเขามีละหมาดซุนนะไหมถ้ามีละหมาดซุนนะเอาละหมาดซุนนะไปช่วยทำให้ละหมาดฟัรดูที่เขาเคยขาดมาในอดีตที่บกพร่องสมบูรณ์ขึ้นอุลามาเอาหะดีษบทนี้มาเป็นหลักฐานค้ำยันว่าถ้าหากว่ามุสลิมขาดละหมาดต้องตกมุรตัดแล้วหะดีษบทนี้จะว่ายังไงก็คนขาดละหมาดเตาบ้าตัวแต่ให้ละหมาดซุนนะเยอะๆเพราะการละหมาดซุนนะเยอะๆจะทำให้การละหมาดฟัรดูที่เขาทิ้งมาในอดีตสมบูรณ์ฉะนั้นมุสลิมคนใดก็ตามขาดละหมาดถือว่าทำบาปใหญ่นี่ในทัศนะที่มีน้ำหนักนะครับฉะนั้นละหมาดคือพันธสัญญาแรกระหว่างเรากับอัลลอฮ์นะครับด้วยความเคารพจริงๆละหมาดเนี่ยคิดตอนไหนครับนะอัลลอฮ์จะจดเราตอนไหนครับติ๊กต็อกฮะ15ปีมีทัศนะอื่นไหมครับมีไหมฮะบางคิวดีว่าไงอัลลอฮ์จะจดเรื่องละหมาดของเราตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอาเกนบาเล็กหมายรวมว่ามุสลิมมีรอบเดือนหมดรอบเดือนอาบน้ำยกฮะดัษไม่ละหมาดนั่นจดแล้วผู้ชายกำยำเป็นวัยรุ่นนะครับนอนหลับแล้วก็น้ำสุจิเคลื่อนนั่นอาเกนบาเล็กแล้วนั้นอาเกนบาเล็กแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคน15 14ตอนนี้11 9ขวบยังมีเลย9ขวบเพราะเด็กที่มีประจำเดือนเร็วที่สุดในโลกแล้วก็ตั้งครรภ์เนื่องจากว่าพ่อของตัวเองข่มขืนนะครับ5ขวบอายุ5ขวบตั้งครรภ์เพราะมีรอบเดือนละงั้นบางคนเพิ่งอาเกนบาเลตอนอายุ50มีไหมเออตอนอายุ50เพิ่งละหมาดครบก็เตาบ้าตัวแล้วก็ละหมาดสุนนะเยอะๆฉะนั้นนบีบอกมูรูเอาลาดะกุมบิศละจงใช้ให้ลูกหลานของเราละหมาดตอนอายุวะฮุมอับนาอุซบีซินีนตอนอายุ7ขวบทำไมอ่ะ7ขวบยังไม่อาเกนบาเล็กมูรูเอาลาดะกุมนบีสั่งให้พวกเราสอนลูกหลานของพวกเราละหมาดตอนอายุ7ขวบ7ขวบนี่เด็กต้องเริ่มละหมาด7 8 9 10ประมาณ3ปีวัตริบูฮุมอะไลฮาให้ตีลูกของเราวะฮุมอับนาอุอัชรีถ้าหากว่าเขาไม่ละหมาดตอนอายุ10ขวบนี่การสร้างพื้นฐานครอบครัวเรื่องละหมาดนี่คือเรื่องใหญ่นบีไม่เคยบอกว่าให้ตีถ้าลูกไม่ถือศีลอดให้ตีถ้าลูกไม่เป็นคนจ่ายซอดาเกาะให้ตีเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่นบีบอกให้ตีวัดริบูฮุมให้ตีตอนอายุ10ขวบแสดงว่าการละหมาดนี่คือความยิ่งใหญ่ที่นบีต้องการปลูกฝังให้กับเด็กๆพออาเกนบาเล็กพันธสัญญาระหว่างบ่าวกับอัลลอฮ์เขาทำเต็มสูบสมัยก่อนดูตัวเราอย่าโกหกนะ
ใครที่นั่งที่นี่อาเกนบาเล็กและละหมาดครบมีไหมครับผมก็ไม่ยกนะเอาจริงนะครับผมก็มาเรียนศาสนาตอนอายุเยอะละเอาฉะนั้นเราก็ต้องสอนลูกของเราเราผ่านมาแล้วเรามีประสบการณ์มาแล้ววันนี้ไม่ลูกของเราจะต้องละหมาดตอนอายุ7ขวบพอ7ขวบเสร็จแล้วเขามีความรู้แล้วเรื่องการละหมาด10ขวบเขาสามารถละหมาดเป็นละพูดภาษาง่ายๆ10ขวบเขานำละหมาดปะมะได้ถ้าเขาจะลำละหมาดนะประการต่อมาวะฟัรริกูไบนะฮุมฟินมะดอยะนบีบอกว่า10ขวบให้แยกที่นอนลูกเราเพศชายเพศหญิงให้แยกที่นอนนี่คือการพูดเรื่องระหว่างเพศพวกเรารู้ไหมครับผมเขียนเรื่องกระเทยในท่านนะอิสลามอิสลามปฏิเสธนะครับว่าใครที่บอกว่าลูกของเราเนี่ยมีจิตที่เบี่ยงเบนทางเพศตั้งแต่อยู่ในครรภ์โกหกเพราะตอนที่120วันอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะห์มาเป่าวิญญาณ1เป่าวิญญาณ2กำหนดว่าอายันเมื่อไหร่3ลิซกีมากแค่ไหนและข้อที่4กำหนดเพศฉะนั้นใครตั้งครรภ์อยู่ยังไม่เกิน120วันขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลือกเพศได้แต่พอ120วันแล้วอัลลอฮ์กำหนดเพศแล้วก็คือจบละฉะนั้นสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเพศก็คือเพศหญิงและก็เพศชายไม่มีเพศอื่นไม่มีเพศอื่นนะครับมีรอยยุรุนมีริยานมีผู้ชายมีนิซามีผู้หญิงไม่มีตุสมานิยะไม่มีมีแค่สองเพศฉะนั้นคนที่เป็นกระเทยเนี่ยก็จะถูกเลี้ยงดูมาจากครอบครัวนั่นแหละมาจากดีอาบรรยากาศภายนอกเขาจึงมีการเบี่ยงเบนทางเพศไม่ใช่มาจากในครรภ์นี่อิสลามพูดเรื่องนี้นะครับขอโทษนะยกตัวอย่างคนหนึ่งผมแวะแป๊บเดียวคุณดร.เสรีวงศ์มนทาบอกว่าเขามีลูก5คนหมายถึงว่าพ่อแม่เขามีลูก5คนเป็นผู้ชายหมดแล้วพอมาคนที่6เขาบอกว่าตั้งครรภ์คนที่6พ่อกับแม่บอกยังไงเป็นผู้หญิงออกมาเป็นผู้ชายพ่อแม่แต่งตัวผู้หญิงเลยครับแกบอกว่าอย่าเรียนแบบเขานะนี่พูดให้ฟังนี่แกรับสารภาพเองเลยนะครับว่าพอคลอดมาเป็นผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้หญิงหมดเลยทำทุกอย่างเหมือนเป็นลูกผู้หญิงบีอาบรรยากาศภายนอกฉะนั้นวะฟัรริกูไบนะฮุมให้แยกที่นอนตอนอายุ10ขวบนี่คือการเป็นเพศและลูกที่นอนเตียงเดียวกับเราพอ10ขวบต้องแยกที่นอนไปนอนที่อื่นแล้วอย่ามานอนกับพ่อแม่เพราะ10ขวบเนี่ยเขารู้เรื่องหมดแล้วทำไมนบีพูดเรื่องนี้เพราะนี่คือการกำหนดบทบาทระหว่างเพศชายกับเพศหญิงตอนอายุ10ขวบอย่างชัดเจนประเด็นนี้ผมต้องการสื่อกับพวกเราว่าการละหมาดมีความสำคัญที่จะต้องสอนเด็กให้ปฏิสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าถ้าละหมาดลูกของเรา10ขวบไม่ละหมาดอันนี้ต้องตีแล้วครับเพราะลูกกำลังจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์ความสัมพันธ์เดียวที่อัลลอฮ์ขัดเกลาเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดต่อนะขัดเกลาเบาของอัลลอฮ์คือการละหมาดขอโทษครับที่อ่อนนุชที่นี่ละหมาดกี่เวลาครับฮะบางพรที่นี่ละหมาดกี่เวลาห้าเวลาเหมือนน้องจอกเหมือนพวกเดียวกันนี่พวกเดียวกันซูโบอยู่บ้านออกจากบ้านไปบ่ายพักกลางวันพักบ่ายเสร็จปั๊บก็อาซัดเนี่ยอาจจะยังไม่กลับอยู่ที่สำนักงานหรือบริษัทหรือกำลังเดินทางก็ตามมักริบอยู่บ้านอิชาก่อนนอน5เวลาถามว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดเวลาเหล่านี้ให้เบาทำอิบาดะห์ซึ่งมันสอดคล้องเอาเวลาตรงไหนไปทำชั่วไม่มีมีไหมครับทำซินาอีก5นาทีจะเข้าเวลาละหมาดอิชาทำซินาอยู่เดี๋ยวขอตัวละหมาดก่อนผมว่าไม่มีนะครับกำลังกินเหล้าอยู่อีก10นาทีจะเข้ามักริบบอกพระพวกเฮ้ยเดี๋ยวกินน้ำมาก่อนหอมาก่อนไม่มีฉะนั้นเวลาที่อัลลอฮ์วางไว้มันสอดคล้องนี่คือสนธิสัญญาระหว่างเบาใครที่จะบอกว่าตัวเองเป็นผู้ศรัทธามั่นเริ่มต้นก็คือต้องตรวจสอบก่อนว่าเราละหมาดครบ5เวลาไหมนี่คือพันธะแรกพันธะต่อมาก็คือว่า
พันธะแห่งการปิดหัวใจคนที่ไม่ละหมาดอัลลอฮ์ปิดหัวใจในการที่จะได้ทางนำฉะนั้นมุอัลลัฟเวลาก่อนที่เขารับอิสลามหรือเข้ารับอิสลามแล้วพวกเราจะสอนอะไรก่อนครับสอนละหมาดก่อนมันตะรกันยุมุอาตาสลาสมารอตินใครก็ตามที่ทิ้งละหมาดวันศุกร์สลาสมารอตินสามศุกร์ตะฮาวุนันในสภาพที่เจตนาเอาใหม่พี่น้องขับรถจะไปละหมาดวันศุกร์ด้วยเหตุผลใดก็ช่างวันนั้นรถติดมากติดจนกระทั่งว่าไม่สามารถที่จะมาทันละหมาดวันศุกร์พอมาถึงมัสยิดพี่น้องต้องละหมาดซูรีอันนี้ไม่เข้าหะดีษนี้ตะฮาวุนันในสภาพที่ไม่ได้หลงลืมไม่ได้ละเลยตอบอัลลอฮุอะลากอนบิฮิใครที่ทิ้งละหมาดวันศุกร์3วันศุกร์อัลลอฮ์จะประทับตาให้บนหัวใจของเขาเป็นพวกมินันกอฟิรินเป็นพวกที่หลงลืมอันนี้ไม่เกี่ยวมุสลิมนะครับเพราะการละหมาดวันศุกร์เนี่ยให้กับผู้ชายแต่อุลามาเอาหะดีษบทนี้มาบอกให้รู้ว่าการละหมาดวันศุกร์คือการย้อมหัวใจให้เป็นผู้ที่ไม่หลงลืมพันธะสัญญานี้เราต้องรักษาเอาไว้คืออย่าให้ใครที่ไม่ละหมาดอัลลอฮ์จะเป็ดหัวใจมีพี่น้องคนหนึ่งบอกอาจารย์ให้ผมละหมาดแบกกระสอบข้าวดีกว่ากระสอบข้าวละหมาดเรื่องหนักนะไม่ใช่เรื่องถ้าละหมาดเรื่องใหญ่นะมัสยิดที่อยู่ในกรุงเทพต้องทุบทิ้งเพราะไม่พอกับสัปบุรุษละหมาดวันหนึ่ง5เวลาบางที่มัสยิด50ล้านนี่พี่น้องเล่าให้ผมฟังเองนะครับเขาไปละหมาดปรากฏว่าเขาบอกว่าคนอาซานคนอีกอมะคนเป็นอิหม่ามละหมาดคนเดียวกันให้สลามข้างขวาเจอจิ้งจกโง่ๆ2ตัวให้สลามข้างซ้ายเจอแมวอยู่ตัวหนึ่งนอนหมอบอยู่มัสยิดราคา50ล้านแต่การประดับประดาด้วยคนไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ถูกปลูกฝังให้เชื่อมสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการละหมาดพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่ละหมาดจิตใจที่ผูกพันอยู่กับมัสยิดคนนี้อัลลอฮ์ให้สิทธิพิเศษไปอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่า1ใน7ประเภทก็คือกอนบูฮูหัวใจของเขานั้นมุอัลละกอตุนผูกพันฟินมาซาญิดผูกพันกับมัสยิดแล้วมัสยิดทำอะไรละหมาดหัวใจที่ผูกพันอยู่การละหมาดที่มัสยิดนบีถึงบอกว่าถ้าเราทิ้งละหมาดวันศุกร์หมายถึงผู้ชายเนี่ยอัลลอฮ์จะปิดหัวใจเราบางไปละหมาดวันศุกร์นั่งโขกมักลุกอยู่กลับมาก็ยังโขกมักลุกอยู่แต่หน้าที่เราก็ต้องเตือนต้องบอกเขาผมประทับใจอิหม่ามกอซารีนะครับอิหม่ามกอซารีถูกถามว่าเชคครับช่วยบอกฮุกมคนทิ้งละหมาดหน่อยอิหม่ามกอซารีบอกว่าฮุกมคนทิ้งละหมาดคือการที่ท่านเดินไปจับมือเขาจูงเขาไปละหมาดที่มัสยิดลูกศิษย์คนนี้หงายท้องเลยนึกว่าเชคกอซารีจะตอบว่าลงนรกไอ้พวกนี้พวกนรกจะได้เอาคำตอบของเชคกอซารีไปด่าเพื่อนของเขาแต่อิหม่ามกอซารีบอกไม่ใช่ฮุกมคนทิ้งละหมาดก็คือคนที่ท่านก็จูงเขาไปละหมาดสิวันนี้เขาไม่ละหมาดเดี๋ยวเขาก็ละหมาดในวันต่อไปเตือนเขาก็ตอนที่เราไม่ละหมาดครบ5เวลาใครเตือนเราก็จะต่อยเขาเลยใช่ปะไอตอนที่เราละหมาดไม่ครบเนี่ยหรือไม่ละหมาดฟัดดูเลยมีคนมาชวนเราไปละหมาดเรายังไม่พอใจเลยแล้ววันนี้อัลลอฮ์ฮิดายะห์ให้เรากลับเนื้อกลับตัวแล้วฉะไหนเลยไปคนไปด่าคนที่เขาทิ้งละหมาด5เวลาเข้าใจยังเชิญชวนเขาบอกเขาเขายังไม่มาดูอาให้เขาจบเจอหน้าเขาชวนต่อฉะนั้นอย่าให้อัลลอฮ์ปิดหัวใจของเราโดยการละทิ้งสนธิสัญญานี้คือการทิ้งละหมาดประการต่อมาละหมาดพันธสัญญาระหว่างเรากับอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์จะไม่ให้ผลบุญกับเรา
ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบักกิรูบิศอลาติลอัศรพวกท่านทั้งหลายจงรีบการละหมาดอัซัรเดี๋ยวผมเว้นวรรคก่อนมาลาอิกะห์เนี่ยเค้าเปลี่ยนเวรเราเนี่ยตอนไหนอะครับมาลาอิกะห์เนี่ยเค้าจะเปลี่ยนเวรจดบันทึกความดีความชั่วเราเนี่ยตอนอัซัรนะนบีบอกว่าให้เร่งเข้าเวลาละหมาดให้รีบละหมาดอัซัรนี่เฉพาะอัซัรนะครับฟะอินนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละแล้วนบีกล่าวต่อบอกว่ามันตะรกัสศอลาตันอัซรีใครที่ทิ้งละหมาดอัซัรฟะกอดะฮาบิตออามาลูฮูอามันการงานของเขาถือเป็นโมฆะแล้วเวลาศอลาตุลวุสตอการละหมาดที่อยู่ตรงกลางคือการละหมาดอัซัรครับด้วยความเคารพนะฮะอัซัรคือเป็นเวลาที่เราจะพลาดมากที่สุดอยู่บนรถช่วงระหว่างจะกลับไม่กลับจากที่ทำงานทำนู่นทำนี่ลืมขายของตอนเย็นแหมคนมาซื้ออัซัรจึงเป็นเวลาที่พิสูจน์เบาของอัลลอฮ์มากที่สุดแล้วนบีบอกว่าใครที่หลงลืมละทิ้งนะครับเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวค่อยว่าเอาของอุดุนยาก่อนฮาบิตออามาลูฮูอามันของเขาจะถูกลบทิ้งเราไม่ค่อยรู้พวกนี้นะครับศอลาตุลวุสตอละหมาดที่อยู่ตรงกลางที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานคือศอลาตุลอัสรีคือการละหมาดอัซัรแล้วไปดูนะช่วงเวลานะที่มัสยิดย่องไปดูเวลาละหมาดอัซัรคนจะน้อยกว่าเวลาอื่นเพราะมักริบอยู่บ้านอัสรีอิชาอยู่ซุบฮ์นี่แน่นอนซูฮรีนี่ก็มาทานอาหารแถวสุราก็ยังเข้าได้แต่อัสรีเป็นเวลาปราบเซียนที่สุดฉะนั้นสนธิสัญญาระหว่างเรากับอัลลอฮ์คือการละหมาดในช่วงอัสรีนี่คือมีความสำคัญตรงนี้นบีเคยบอกว่าเราะกาตันฟัจริคอยรุนมินัดดุนยาวะมาฟีฮาสองเราะกาตก่อนละหมาดซุบฮ์ดียิ่งกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยานบีพูดเชื่อป่ะเชื่อนะวันที่ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์กำลังคิดบัญชีกับเราในวันกิยามะห์อะไรที่เสนออัลลอฮ์อามันการงานเรานบีถึงบอกว่าสองเราะกาตที่เราละหมาดบนโลกดุนยานี้เนี่ยมันดีกว่าโลกดุนยาและสิ่งที่โลกดุนยาเพราะในเวลานั้นดุนยาสูญสลายหมดแล้วเหลืออย่างเดียวคืออามันของเราใครมีลัมโบกินโน่มันสลายไปหมดแล้วมีที่ดินร้อยไร่สลายไปหมดแล้วร้านบางพรนี่ก็ไม่อยู่แล้วนะครับภูเขาปิวเหมือนปุยนุ่นร้านบางพรจะเหลือไหมเห็นยังฉะนั้นสองรอกะอัดที่ไปอวดอัลลอฮ์เนี่ยดียิ่งกว่านบีจึงไม่ละทิ้งการละหมาดสุนนะก่อนละหมาดซุบฮ์แม้ว่าเดินทางก็ตามแม้ว่าเดินทางก็ตามนบีจะไม่ทิ้งสุนนะก่อนละหมาดซุบฮ์และละหมาดวิทย์ก็จะไม่ทิ้งแม้ว่าเดินทางก็ตามนี่คือสิ่งที่นบีรักษาไว้ประการต่อมาสนธิสัญญาระหว่างเรากับอัลลอฮ์ว่าด้วยเรื่องละหมาดก็คือการละหมาดยับยั้งความชั่วสุรอังกะบูตนะครับอายะที่45อินนัสศอลาตะตันฮาอันินฟาชัยวัลมุงกัรการละหมาดห้ามเรื่องของลามกจกเปตคือไอ้จกกระเปดนี่มายังไงผมไม่ทราบนะครับลามกนี่พอจะเข้าใจได้คำว่าจกกระเปดนี่วันเราว่าอะไรพูดตามสำนวนไทยไปวันมุงกัดสิ่งชั่วร้ายทั้งหมดการละหมาดคือสิ่งเดียวที่จะห้ามสิ่งนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าละหมาดเป้าหมายของการละหมาดคือยับยั้งความชั่วครับพี่น้องบอกผมหน่อยนะพี่น้องเคยเห็นคนละหมาดแล้วไม่ถือศีลอดไหมครับแต่พี่น้องเห็นคนที่ถือศีลอดแล้วไม่ละหมาดไหมครับผมเคยเห็นคนจ่ายซะกาตแต่ไม่ละหมาดคนถือศีลอดแต่ไม่ละหมาดแต่ยังไม่เคยเจอคนละหมาดแล้วไม่จ่ายซะกาตคนละหมาดแล้วไม่ถือศีลอดนี่ยังไม่เคยเจออัลลอฮ์บอกว่าการละหมาดเนี่ยมันยับยั้งความชั่ว
ฉะนั้นเรื่องเดียวที่จะบอกลูกของเราคือการละหมาดล่าสุดพี่น้องโทรศัพท์มาปรึกษาลูกวัยรุ่นละเพิ่งมาอยู่กับลูกผมถามว่านี่เรื่องใหญ่นะกะอยู่กับเขาเยอะๆให้เขาละหมาดเพราะละหมาดเนี่ยจะยับยั้งความชั่วคนที่ละหมาดไม่สามารถลงมือทำความชั่วได้ชีวิตผมไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านนะครับผมละหมาดวันศุกร์ขับรถมาเห็นแชร์คนหนึ่งโพกสระบันกำลังเลือกหวยลอตเตอรี่ผมมองเยอะก็ไม่ได้เพราะขับรถอยู่ชีวิตผมไม่อยากรู้เรื่องชาวบ้านกำลังลงมาจากสุราเพราะหน้าสุราเขามีคนต่างสนิทเขาขายหวยลอตเตอรี่อยู่แล้วเราก็มาเลือกหวยเบอร์แสดงว่าการละหมาดของบุคคลนี้พ้นฟัรดูละหมาดวันศุกร์แต่วิญญาณของการละหมาดนี่ไม่ได้เพราะการละหมาดแล้วไม่ยับยั้งความชั่วนั่นไม่ถึงบรรลุเป้าหมายของการละหมาดเพราะอัลลอฮ์บอกว่าการละหมาดต้องยับยั้งความชั่วโดยเฉพาะเรื่องลามกจกกระเป็ดละหมาดแล้วทำซีนาเป็นไปไม่ได้ครับแต่ถ้าละหมาดแล้วทำซีนานั่นหมายรวมว่าเขาละหมาดแค่พ้นฟัรดูไปแต่ละเวลาแต่ละวันแต่ไม่ถึงเป้าหมายการละหมาดฉะนั้นพอเราเริ่มต้นละหมาดพันธะสัญญาอื่นจะมาด้วยเหมือนกับคนกินเหล้าคนดื่มเหล้ากินเหล้าเนี่ยฆ่าคนได้ใช่ป่ะทำซีนาได้เพราะด้วยกับเหล้าฉะนั้นเรื่องเดียวที่เราจะแก้ไขสังคมนี้แก้ไขคนในหมู่เกมเราแก้ไขคนในบ้านของเราบอกลูกต้องละหมาดถ้าไม่ละหมาดอย่างอื่นโอกาสยากประการต่อมาการละหมาดพันธสัญญาเดียวที่ทำให้เราเป็นคนที่สงบหะดีษนี้ยาวหน่อยนะจะค่อยๆอ่านซอฮาบะห์ได้รายงานว่ากุนตุมารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยาลิซันฟิลมัสยิดพวกเราก็นั่งอยู่กับบรรดากับท่านรอซูลในมัสยิดฟะดะคอลาลอยุรุนฟะศ็อลลารอกอะตัยนี้ก็มีซอฮาบะห์คนหนึ่งเข้ามาที่มัสยิดละหมาด2รอกาตซุมมายาอะฟะซัลลัมอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงก็มาหานบีให้สลามนบีและนบีก็ตอบรับสลามพอตอบรับสลามเสร็จก็บอกว่าอิรเยฟาซอลีฟาอินนักลัมตุซอลลีนี่พอนูมไม่รู้สมัยนบีเรียกยังไงถ้าบ้านเราไอหวังนี่พอนูมกลับไปละหมาดใหม่สักครู่นี้ยังไม่ได้ละหมาดซอฮาบะห์ก็กลับไปละหมาดพอละหมาดเสร็จฟารดะอะลัยฮิสสลามซุมมะกอละก็มาหานบีมาให้สลามนบีและนบีก็รับสลามแวะตรงนี้นิดหนึ่งซุนนะห์นบีเนี่ยการให้สลามพี่น้องรู้ไหมว่าซอฮาบะห์คนนี้ละหมาดเสร็จมาให้สลามนบีนบีบอกรับสลามเสร็จบอกให้กลับไปละหมาดใหม่ซอฮาบะห์กลับไปละหมาดมหานบีให้สลามนบีอีกแล้วนบีก็รับสลามทำไมต้องสลามบ่อยซอฮาบะห์เนี่ยสลามแล้วก็เดินคุยกันมาพอเดินคุยมาก็เจอต้นไม้ใหญ่อีกคนนึงก็อ้อมไปด้านนู้นอีกคนนึงก็อ้อมมาด้านนี้ถูกไหมพอมาเจอกันซอฮาบะห์อัสสลามุอะลัยกุมเนี่ยเราเดินมาเสาไฟมันขั้นอยู่เราก็เดินไปคนละทางเจอกันอัสสลามุอะลัยกุมเพราะการให้สลามนบีบอกว่าตะฮาบูนี่ลูกใครไม่ทราบได้นะ เสียงดีนะฮะลูกใครไม่ทราบได้นบีบอกว่าการให้สลามตะฮาบูเป็นการสร้างความรักซึ่งกันและกันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนบีบอก30ความดีมะลาอิกะห์ด้านขวาจดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิ20ความดีด้านขวาจดอัสสลามุอะลัยกุม10ความดีด้านขวาจดแสดงว่าแค่ให้สลามอัลลอฮ์บันทึกความดีด้านขวาแล้วถ้าจับมือกันผู้ชายจับมือผู้ชายผู้หญิงจับมือผู้หญิงถ้าเป็นมารอมกันจับมือกันได้วูฟิรอลละฮูมาอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเขาทั้งสองฮัตตายัฟตอริกอจนกว่าจะปล่อยมือแล้วนบีบอกว่าคนปล่อยมือคนสุดท้ายดีกว่าฉะนั้นเราเจอจะมาร้านบางพรที่มาเจอนวดแผนโบราณเนี่ย
มันใกล้ๆกันนะไอ้คำว่าโบราณนี่ผมเคยไปซื้อกาแฟโบราณแล้วผมก็ถามคนขายว่ากาแฟโบราณเนี่ยยุคไหนครับยุคกรุงศรีอยุธยาสุโขทัยไม่เห็นบอกเลยกาแฟโบราณยันเลยนะครับบอกด้วยเราจะได้ซื้อถูกจะได้เนตถูกว่ากินกาแฟยุคไหนเนี่ยเขาเรียกตีขุมเนี่ยทุกอย่าง20บาทเนี่ยเขาเรียกตีขุมเราให้สลามปุ๊บจับมือเรายังไม่ปล่อยจนกว่าอีกฝ่ายตรงข้ามจะปล่อยถูกป่ะปล่อยที่หลังได้เปรียบเพราะอะไรครับกูฟิรอลลาฮูมาอัลลอฮ์กำลังอภัยโทษให้แต่ถ้าเขาปล่อยแล้วค่อยปล่อยแต่ถ้าเขาไม่ปล่อยเขาเรียนซุนนะห์เหมือนกันเราก็เรียนเหมือนกันระดับนี้แล้วระดับมาฟังสเต็กบางพรแล้วจับไปอย่างนั้นไม่ปล่อยทั้งคู่ก็ไม่ปล่อยแล้วเข้ามากินข้าววันนี้ยังไม่ปล่อยเลย เออปล่อยบ้างก็ได้นะเดี๋ยวเราต้องมากินข้าวนะให้สลามเยอะๆเอออีกนิดนึงผมเคยเจอแชร์คนหนึ่งจับมือกับผมเสร็จพอจับมือสุบๆหิวซุปขึ้นมาทันทีสุบๆตกลงมีดูอาระหว่างจับมือปะหะดีษที่บอกว่าดูอาระหว่างจับมือล้วนดออีฟหมดนะครับไม่มีแต่อัลเลาะห์อภัยให้อยู่แล้วนะครับพอละหมาดเสร็จครั้งที่2มหานบีให้สลามนบีรับสลามอิรยะฟาซอลลิฟะอินนะกะลัมตุซอลลิพอหนุ่มกลับไปละหมาดใหม่สักครู่นี้ยังไม่ได้ละหมาดดูนะการละหมาดเป็นพันธสัญญายิ่งใหญ่ขนาดไหนพอซอฮาบะห์ไปละหมาดครั้งที่3กลับมหานบีมาเหมือนเดิมครับให้สลามนบีรับสลามอิรยะฟาซอลลิฟะอินนะกะลัมตุซอลลิกลับไปละหมาดสักครู่นี้ท่านยังไม่ละหมาดปรากฏว่าซอฮาบะห์ท่านนี้ก็เลยบอกว่ารอซูลฉันเนี่ยทำความดีแค่นี้ที่ท่านรอซูลเห็นฉันเนี่ยวะอารินีวะอัลลิมนีที่เห็นฉันเนี่ยฉันได้แค่นี้ขอให้นบีช่วยสอนฉันหน่อยดูนะอิซาอารัตตาอันตุซอลลียะฟะตะวัดดออะฟะอะห์ซะนะแล้วคนก็ฟะอะห์ซินขอโทษนบีก็เลยสอนซอฮาบะห์คนนี้บอกว่าเมื่อท่านจะละหมาดท่านไปอาบน้ำละหมาดฟาตวัดดอฮ์ฟาอัซินนบีบอกและจงอาบน้ำละหมาดอย่างดีอาบอย่างดีอาบอย่างดีนี่คือว่าอาบให้มันทั่วอาบให้มันดีเดี๋ยวค่อยว่าพออาบน้ำละหมาดอย่างดีแล้วซุมมัสตักบะลักกิบละแล้วท่านจงหันหน้าไปทางกิบละฟะกับบะเราะตักบีรซุมมาอิกเราะแล้วก็จงอ่านกุรอานซุมมารกะฮัตตาตัตตะมะอินนะรอกีอันแล้วเวลาให้แล้วก็ตักบีรลุกัวขณะที่ลุกัวมุตตะมะอินนะคือนิ่งซุมมาอิริฟะฮัตตาตะตะดิละกออิมันแล้วหลังจากนั้นยืนเอียติดานขึ้นมาซุมมัสยุดฮัตตาตัตตะมะอินนะซายิดันลงไปสยูดพอไปถึงสยูดตัตตะมะอินนะนิ่งซุมมารฟะฮัตตาตัตตะมะอินนะกออิดันหลังจากนั้นก็ขึ้นมานั่งนิ่งก่อนแล้วค่อยขอดุอาซุมมัสยุดแล้วหลังจากนั้นสยูดไปอีกครั้งนึงฮัตตาตัตตะมะอินนะซายิดันจนกระทั่งนิ่งก่อนแล้วค่อยขอดุอาซุมมารฟะหลังจากนั้นลุกขึ้นในรากัตที่2ฟะอิซาอัตมัมตะซอลาตะกะอะลาฮาซาฟะกอดตัมมัตนี่แหละทําอย่างเงี้ยสมบูรณ์ละ1รากัตเอาใหม่ซอฮาบะห์คนนี้ที่นบีไล่ไปละหมาดใหม่เพราะอุลามาอธิบายบอกว่าขาดมุตตะมะอินนะขาดคำสงบอินโดนีเซียล่าสุดมีรายการทีวีต่างประเทศไปทำสารคดีด้วยครับไปสัมภาษณ์ขอโทษไม่ใช่สารคดีไปสัมภาษณ์ละหมาดตะรวีห์20รากาตละหมาดวิทย์3รากาต23รากาตในระยะเวลา7นาที7นาทีนะครับ23รากาตอิหม่ามให้สัมภาษณ์บอกว่าพวกเราก็ละหมาดแบบนี้มา100กว่าปีโอ้โหพี่น้องครับ7นาที23รากาตละหมาดยังไงนี่ถ้าไก่เจออิหม่ามไก่ยกมือไหว้ไก่จะจิกกินข้าวอิหม่ามสุญูดแล้วไหวกับไก่
ไว้กับไก่อีกถ้าละหมาดอย่างนี้นบีบอกว่าไม่ได้ละหมาดนะครับเพราะนบีไล่ซอฮาบะไปถึง3ครั้งแสดงว่าทั้ง3ครั้งผลบุญไม่ได้เลยทำไมครับมุตมะอินนะต้องมีตอมะนีนะที่เราเรียกกันตอมะนีนอนนี่แหละคือสงบนิ่งและ4มัซฮับโดยเฉพาะอิหม่ามชาฟีโดยเฉพาะอิหม่ามชาฟีถึงฮุกมว่าใครที่ละหมาดแล้วเคลื่อนไหวเกิน3ครั้งเช่นขอโทษนะเกาศีรษะเกาแขนกัน1 2 3มัซฮับฮานาฟีชาฟีบอกว่าเสียนมาดด้วยเหตุผลที่ไม่กูชัวด้วยเหตุผลว่าไม่ตอมะนีนะฉะนั้น4มัซฮับบอกเลยว่าใครละหมาดแล้วไม่ตอมะนีนะละหมาดนั้นใช้ไม่ได้เอาไม่ต้องอินโดนีเซียบ้านเราละหมาดตะระเวียจะ8หรือ20ก็ตามรอกาตแรกฟาติฮะกุลฮุวัลลอฮ์รอกาตที่2ฟาติฮะอินนาอะตอยนาทั้ง20รอกาตความกุชัวมีไหมฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับจำนวนว่าจะ20หรือ8มันเกี่ยวว่าเราละหมาดมีความกุชัวนั้นไหมถ้าพี่น้องไปละหมาดมัสยิดหนึ่งแล้วมันไม่มีความกุชัวคืนต่อไปพี่น้องไปที่อื่นครับเพราะนั่นเท่ากับว่าเราไม่ได้ละหมาดนบีต้องการจะบอกว่าการละหมาดคือการสร้างความสงบนิ่งในละหมาดนี่คือการขัดเกลาดวงวิญญาณของเราดีที่สุดซอฮาบะห์ท่านหนึ่งออกรบธนูเนี่ยถูกยิงมาค้างไว้ที่ขาเนี่ยทะลุขาซอฮาบะห์ก็จะเอาออกที่เป็นแพทย์นะครับซอฮาบะห์ท่านนี้บอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งขอไปอาบน้ำละหมาดแล้วฉันจะละหมาดช่วยดึงตอนช่วยดึงลูกธนูตอนที่ฉันละหมาดทำไมครับร้องไม่ได้ดึงออกเนี่ยร้องไม่ได้เพราะในละหมาดโอ้ยไม่ได้เสียละหมาดสุดยอดท่านอุมัรอิบนุคอตอบละหมาดซุบฮ์อยู่เป็นอิหม่ามอยู่โดนแทงใช่ปะอุมัรลงไปนั่งนะครับแล้วทำอิชาเราะห์ให้คนข้างหลังขึ้นมาเป็นอิหม่ามแทนโดนแทงข้างหลังนะละหมาดจนกระทั่งเสร็จนะแล้วซอฮาบะห์ค่อยปฐมพยาบาลอึดขนาดไหนอ่ะโอ้ถ้าเป็นของเราเนี่ยอย่าว่าแต่แทงเลยยุงกัดก็โอ้โหร้องใช่ปะนี่ธนูเอาออกมีดแทงอยู่ละหมาดจนกระทั่งจบแล้วค่อยปฐมพยาบาลถ้าผมจำไม่ผิดหลังจากนั้น3วันอุมัรถึงตายอ่ะถึงเสียชีวิตนะครับฉะนั้นละหมาดมันต้องมีความกุชัวสงบนิ่งตักบีรตักบีรตุนอิรอมทำไมใช้คำว่าตักบีรตุนอิรอมพี่น้องฮารอมมัสยิดฮารอมมัสยิดต้องห้ามคำเดียวกันครับหมูฮารอมนี่หมูต้องห้ามตักบีรตุนอิรอมตักบีรต้องห้ามห้ามสิ่งที่บนโลกดุนยาอีกแล้วไปเลยไม่ต้องยุ่งวันหนึ่งท่านหญิงอาชาเอาม่านที่มีรูปภาพมากางนบีบอกเอาลงแล้วไปทำปอกหมอนเพราะฉันมองข้างหน้าว่าเป็นรูปเนี่ยมันดึงการละหมาดของฉันออกจากการละหมาดครั้งหนึ่งมีซอฮาบะห์นำเสื้อจากต่างแดนมาให้อย่างสวยเลยนบีก็ละหมาดละหมาดเสร็จนบีก็ถอดแล้วให้ซอฮาบะห์ไปคืนเจ้าของบอกว่าฉันละหมาดแล้วใจมันเสื้อมันดีเกินไปอะครับเสื้อเนี่ยมันดีเกินไปมันยุ่งอยู่กับเสื้องั้นเวลาพี่น้องไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์เนี่ยซื้อผ้าปูละหมาดฝากเขาเนี่ยอย่าลายเยอะอัลฮัมดุลิลลาห์น่าจะเปอร์เซียนะมาดูจริงไหมพี่น้องละหมาดปราบเซียนที่สุดเพราะชัยฏอนเวลาอาซานชัยฏอนวิ่งหนีอาซานจบชัยฏอนกลับอาซานจบนะชัยฏอนมาอีกอมะชัยฏอนวิ่งหนีไปอีกอีกอมะจบชัยฏอนมานบีบอกมาดึงขนที่ก้นเราคือมากระซิบกระซาบฉะนั้นการละหมาดของเราจะต้องถูกชัยฏอนล่อลวงแน่นอนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างไม่งั้นนบีไม่บอกว่าการละหมาดของคนคนหนึ่งได้8คะแนนได้7คะแนนได้5คะแนนได้3บางคนละหมาดพ้นฟัดดูจริงพี่น้องเล่าให้ผมฟังสามีเนี่ยชอบมวย
แล้วไหมมวยเนี่ยมาตอนมักริบเอาละทุกทีก็ไปมักริบไปละหมาดที่มัสยิดแต่วันนี้บัวขาวต่อยทั้งทีมันต้องอยู่บ้านบ้างอะเคยเห็นไหมครับละหมาดไปด้วยเปิดฟังมวยไปด้วยพี่น้องเล่าให้ฟังแล้วเวลาละหมาดไปด้วยฟังมวยไปด้วยไหลมันอยู่อย่างเงี้ยครับมียกมันโดนปิดเลยใจอย่าวอกแวกนี่ขนาดปิดแล้วนะละหมาดเสร็จถามภรรยาว่าบัวขาวต่อยไปกี่รอกอัดแล้วความที่แบบนี่ภรรยาไม่บอกอ้าวแล้วบังละหมาดไปกี่ยกแล้วล่ะตักบิดะตุนเอียรอหมดเลยดุนยาเอาออกไปข้างนอกอะไรที่เป็นเกี่ยวกับดุนยาเอาออกหมดมือถือปิดหมดแล้วมุ่งตรงอยู่ในละหมาดถ้าไม่ตอมะนี่นะนบีทำให้เป็นตัวอย่างแล้วคือละหมาดนั้นใช้ไม่ได้พอวันกิยามะห์กลางบัญชีออกมาอัลลอฮุอักบัรพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์ไหนผลบุญหายเกลี้ยงนบีถึงบอกว่าก่อนละหมาดให้เราเนียดว่าการละหมาดครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายแล้วเราจะละหมาดมีความกุชัวอุมัรมุกตาดหรือโอมามุกตาดถูกทหารอิตาลีจับได้เพราะความชราเท่านั้นเองนะครับไม่เคยยอมจำนนกับศัตรูของอิสลามปรากฏว่าก่อนจะถูกแขวนคออุมัรอิบนุคอตอบประกาศว่าฉันขอละหมาด2รอกาตพอละหมาด2รอกาตเสร็จแล้วแกก็ประกาศว่าถ้าฉันไม่กลัวว่าพวกท่านหาว่าผมเป็นคนกลัวตายแล้วก็ฉันจะละหมาดอย่างนี้ให้นานกว่านี้แล้วก็ถูกแขวนคอแล้วก็บอกกับบรรดาให้เป็นประวัติศาสตร์ว่าฉันไม่ได้ขอชีวิตจากพวกท่านนะนี่อุมัรมุกตาดนะครับฉันอย่าบอกกับชาวโลกว่าฉันขอชีวิตกับฉันไม่ได้ขอชีวิตเพราะท่านเป็นศัตรูของอิสลามท่านมาในดินแดนของพวกเรามายึดดินแดนของพวกเราแล้วเราจะมาหาสันติภาพอันนี้ตรรกะไหนขอละหมาดแล้วอุมัรอิบนุคอตอบนี่คือคนสอนครูสอนอัลกุรอานแต่นำทัพต่อสู้อิตาลีประมาณ20ปีคิดดูแล้วกันคิดดูกันแล้วกันนะครับละหมาดบอกว่าถ้าหากว่าไม่บอกว่าถ้าหากว่าไม่ให้พวกท่านกลัวว่าฉันเนี่ยหาว่าฉันกลัวตายแล้วก็จะละหมาดนานกว่านี้อีกเพราะเป็นคนที่ละหมาดนานอยู่แล้วฉะนั้นการละหมาดตอมะนีนะให้คำสงบพี่น้องครับเวลาคนที่เขามีเขาเรียกอะไรมีอีหม่านเขามีศาสนาอยู่ในใจเนี่ยนะเวลาใครมาด่าเขามาอะไรเขาคนเหล่านี้จะทำไมทำนี่แหละไม่สนใจนบีกับท่านอบูบักนั่งอยู่กัน2คนชายคนหนึ่งมาหาอบูบักมาจากไหนไม่รู้ด่าอบูบักเสียหายนบีอุมัรลุกอบูบักลุกขึ้นตอบโต้ไปบางคำเองนบีลุกขึ้นเดินหนีอบูบักตกใจวิ่งมาหานบีบอกนบีครับตอนที่นบีก็นั่งอยู่กับผมชายคนหนึ่งเนี่ยมาด่าผมด่าเสียหายด่าก่อนเลยแล้วผมก็ตอบโต้บางถ้อยคำแต่ทำไมท่านนบีลุกขึ้นเดินหนีนบีบอกว่าตอนที่ท่านเขาด่าท่านเนี่ยฉันยิ้มฉันพอใจเพราะมาเลกาเถียงแทนท่านแล้วแต่พอท่านลุกขึ้นจะตอบโต้เขาแม้ว่าบางถ้อยคำมาเลกาหายไปชัยตอนอยู่กับท่านหะดีษนี้ฮะซันนะครับฉันไม่อยากอยู่ร่วมกับท่านฉันไม่อยากอยู่ร่วมกับชัยตอนฉันก็เลยเดินหนีคนที่มีศาสนาใครว่าอัลฮัมดุลิลละห์อย่าไปตอบในเฟซเขาบอกว่าใครต่ำมาอย่าต่ำกลับเพราะมันจะต่ำทั้งคู่คนจบด็อกเตอร์ไปเถียงกับคนป.4ทั้งคู่ครับฉะนั้นลักษณะของนบีก็คือว่านบีถูกด่าเรื่องส่วนตัวยิ้มไม่ตอบนบีบ้าวิกลจริตไม่ว่าแต่ถ้าใครมาด่าอิสลามหรือมาต่อสู้ในนามของศาสนานบีจะคือคนที่อยู่ข้างหน้าเสมอแต่ถ้าใครมาด่าเรื่องส่วนตัวนบีจะนิ่งพวกเราเป็นงั้นป่ะยิวฆ่าชาวปาเลสไตน์นิ่งแต่เวลาเราโดนด่าโอ้โหลงเฟซกระจาย
ผมชอบคำพูดนี้อันนี้ขอยกคำพูดนะฮะไม่ใช่ฮะดีษนบีนะครับเป็นคำพูดของท่านพุทธทาสพุทธทาสบอกว่าถ้าหมาเห่าอย่าเห่าตอบเพราะมันจะเพิ่มหมาอีกตัวนึงอันนี้เขาใช้ศัพท์นี้นะบ้านๆอันนี้จริงเลยครับคนที่มีอีหม่านคนละหมาดสะอาดสะอ้านจะไปเถียงกับคนอื่นเป็นไปไม่ได้ซอฮาบะเนี่ยขัดแย้งกันกี่เรื่องไม่เคยทะเลาะกันครับขัดแย้งก็ขัดแย้งแต่ไม่เคยทะเลาะกันนี่คือสิ่งที่เป็นลักษณะของคนละหมาดคนละหมาดต้องคอชิอูนต้องหนออ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ละหมาดแล้วด่าเก่งตอมะนีนะสงบนิ่งในละหมาดอัลเลาะห์กำลังสอนเบาของพระองค์ที่ละหมาดว่าคนละหมาดจะต้องต่างจากคนที่ไม่ละหมาดอัลลอฮ์แม่ค้าพูดผิดนิดหน่อยด่าแม่ค้านี่ใส่โต๊ะพวกสารบันจะเดินมาสุราหรือจะมาละหมาดวันศุกร์จะซื้อเงาะจะอะไรไปฝากที่สุรากลับไปด่ากับแม่ค้าในตลาดมีพี่น้องคนหนึ่งสื่อให้ฟังผมนั่งคิดเลยเขาไปดูละครที่มุสลิมเขาทำกันเยอะนะครับตอนนี้อยู่ใน Facebookมันก็มีเรื่องรถชนกันเฉี่ยวกันรถของคนที่ถูกชนก็เปิดประตูออกมาลักษณะคือใส่โต๊ะขาวหมวกขาวแล้วก็ถือไม้ออกมาจากรถเพื่อที่จะมาตีฝ่ายตรงข้ามเขาบอกว่าเฮ้ยคนที่ใส่ชุดแบบนี้คือคนที่อยู่ในศีลในธรรมถูกปะภาษาคนพูดบอกธรรมะธรรมโมอ่ะแล้วทำไมจะเอาไม้ไปตีฝ่ายตรงข้ามทำไมไม่บอกเขาว่าซอบัตนะอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรีนนะทำไมไม่พูดแบบนี้แต่ทำไมใช้ลักษณะกักขละเหมือนคนที่ชาวบ้านทั่วไปที่ไม่ได้ละหมาดนี่คือข้อแตกต่างครับพี่น้องวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจิตใจของเราเนี่ยยังไม่บรรลุถึงธรรมะด้วยเหตุผลว่าการละหมาดไม่ได้ขัดเกลาจิตใจเพราะเราละหมาดให้พ้นฟัรดู1ละหมาดเพื่อเป็นกิจกรรมของเดือนรอมฎอนละหมาดเสร็จเดี๋ยวเขาแจกตังค์ละหมาดเสร็จเดี๋ยวเขาเลี้ยงอาหารละหมาดเสร็จเขานั่นเราละหมาดด้วยเหตุผลอย่างนี้หรือไม่ความตอมะนีนะที่เข้าไปละหมาดความสงบนิ่งจึงไม่มีในละหมาดนบีถึงบอกว่านบีถึงบอกว่าการละหมาดของคนหนึ่งจะไม่ถูกตอบรับเนื่องจากเขาไม่มีความกุชั่วในละหมาดนี่พันธสัญญานะครับฉะนั้นสังคมเราผมพูดถึงสังคมมุสลิมสังคมมุสลิมต้องการจะเปลี่ยนแปลงต้องแก้ไขในเรื่องละหมาดให้ถึงเป้าหมายละหมาดให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มาเคลียร์ใหม่ว่าเรามีความมีการละหมาดที่ถูกต้องหรือไม่ประการต่อมาจากหะดีษบทนี้นะครับอัลลอฮ์จะรับอามันของเราโดยเฉพาะเรื่องละหมาดหรือเรื่องอื่นก็ตามมี3เงื่อนไข 1. ต้องเนียดเพื่ออัลลอฮ์บางทีมาสุราทุกวันเลยเพื่อใครเนี่ยอ๋อกลัวอิหม่ามจะว่าหมดเลยเพื่ออัลลอฮ์ครับ 2. ต้องตรงกับที่นบีทำตักบีรตุนอิรอมอัลลอฮุอักบัรอัตตะฮียาตุลิลลาฮิวัสซอลาวาตุวัตตอยยิบาตได้ปะอัลลอฮ์ไม่รับเพราะไม่ตรงกับนบี3ไม่มีตะกับบทโอ้อวดที่มาละหมาดนี่แบบแหมดูสร้างเองเนี่ยสุเหร่านี่สร้างเองต้องมาละหมาดหน่อยสร้างเองอันนี้เป็นอะไรกับพี่บทน่ะตะกับบทน่ะตะกับมีอยู่ที่1บริจาคให้สุเหร่าไป1ล้านบาทแต่มีเงื่อนไขว่าต้องสลักนามสกุลที่ประตูมัสยิดอิหม่ามมัสยิดนี้ต้องบอกว่างั้นเชิญไปบริจาคที่อื่นเอาเงิน1ล้านคืนเป็นไปได้ยังไงบริจาคเอานามสกุลขึ้นไม่มีครับฉะนั้นการละหมาดจึงเป็นพันธะสัญญาเดียวอิบาดะห์เดียวที่เราจะถูกขัดเกลาจิตใจประการต่อมาการละหมาดเป็นสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนในวันกิยามะฮ์อินนาอวัลมายูฮาซบูบิฮิลอับดุยามันกิยามะติมินอามาลิฮิซอลาตุฮูนี่ผมจะอ่านให้ครบเลยนะสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเบาของพระองค์อัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์คือการละหมาดนี่แน่นอนวันกิยามะฮ์เราจะไปรวมตัวกันที่ทุ่งมะฮ์ชัร
เราจะไปรวมที่บ่อน้ำเกาซัดเนื่องจากว่านบีอยู่ตรงนั้นนบีท่านอื่นก็ไปบางนบีบางคนมา2คน3คนแล้วแต่นบีมูฮัมมัดต้องการจะไปอวดประชาชาติอื่นให้มีอุมมะฮ์ให้เยอะที่สุดสิ่งแรกที่อัลลอฮ์ถามเราคือการละหมาดอัลลอฮ์ไม่ได้ถามเราบอกว่าอยู่บนโลกดุนยามีรถกี่คันมีบ้านกี่หลังมีที่ดินกี่ไร่ยังไม่ถามไอ้น่ะศอลาตุกุมละหมาดอยู่ไหนนี่เป็นพันธสัญญาเดียวและพันธสัญญาแรกที่อัลลอฮ์จะสอบเราเอาใหม่พี่น้องวันนี้เราหลงลืมอะไรไปเสียหลายอย่างหนึ่งในหลายๆอย่างก็คือเราพลาดที่จะให้ความสำคัญกับการละหมาดฟัรดู5เวลาขณะที่นบีนั่งหยอกล้อกับภรรยาหยอกล้อกับลูกอยู่ที่มัสยิดอาซานนบีท่านหญิงอาชาบอกว่านบีลุกขึ้นแล้วก็เดินไปที่มัสยิดเสมือนหนึ่งนบีไม่รู้จักพวกเราเลยแต่ของเราก็ลุกขึ้นเหมือนกันนะแต่ข้างๆบอกว่าเฮ้ยจะรีบไปไหนนั่งก่อนของเราก็สมิญนาวะตอนาเนาะเสร็จแล้วยังไงต่อครับฟาอินซอลาฮัตฟากอดอัฟลาฮะวะอันยะฮะถ้าการละหมาดดีอย่างอื่นพลอยดีไปด้วยไม่ต้องถามอย่างอื่นละหมาดโกงแต่ช่างเหรอเป็นไปไม่ได้ละหมาดไปทำซินาเหรอละหมาดกินเหล้าเล่นการพนันเหรอเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นถ้าละหมาดดีอย่างอื่นดีเลยวะอินฟาซาดัตฟากอดะคอบาวะคอซิรอแต่ถ้าไม่ละหมาดจนกระทั่งจบชีวิตอย่างอื่นหายนะหมดฟาอินตะกอซอมินฟาลีรอติฮิชัยอุนแต่ถ้าหากว่าการละหมาดฟัรดูของเราบกพร่องกอละรับอัลลอฮ์จะกล่าวกับมลาอิกะห์บอกอุนซูรูฮัลลีอับดีมินตะตาวินไปดูซิว่าละหมาดซุนนะห์เขามีไหมมีไหมฟายุกัมมะละบิฮามันตะกอซอมีนันฟารีดอไปดูซิว่าละหมาดซุนนะห์เขามีไหมถ้ามีละหมาดซุนนะห์จะทำให้ละหมาดฟัรดูที่เขาเคยทิ้งในอดีตสมบูรณ์ขึ้นมาหะดีษนี้แหละที่อุลามาบอกว่านี่คนที่ทิ้งละหมาดแล้วเตาบะแล้วก็ละหมาดซุนนะห์เยอะแล้วยังไงต่อซุมมายากูนุซาอิรุอามาลิฮิอะลาซาลิกหลังจากนั้นก็จะสอบสวนเรื่องทั่วไปขมวดปมนิดนึงนะใครที่จนๆเข้าสวรรค์ก่อนเนาะอิหม่ามติมิซีบอกคนจนเข้าสวรรค์ก่อนคนรวย500ปีครับหาเช้ากินค่ำบางคนหาค่ำไปกินเช้าได้ตังค์มา500บาทโอ้500บาทต่อวันนะเข้าเซเว่นก็จะหมดอยู่แล้วดีว่าเขาแจกสแตมป์พอมีเก็บบ้าง500บาทได้มาปุ๊บก็หมดละพรุ่งนี้เช้าทำงานต่อถ้าพรุ่งนี้ไม่เช้าขี้เกียจไม่ทำงานไม่มีสตังค์วันกิยามะห์จะสอบอะไรแต่คนรวยโอ้อพาร์ตเมนต์ต้องร้อยห้องเอาสตังค์ไหนมาปลูกเออนะมีเงินฝากในธนาคาร50ล้านตังมาจากไหนอ่ะสตังได้มาจากทางฮาลาลหรือฮารอมนี่สอบก่อนถ้าสตังได้มาจากของฮารอมอันนี้บรรลัยจักยาวเลยแต่ถ้าสตังได้มาทางของฮาลาลอัลลอฮ์สอบต่อว่าแล้วจ่ายไปทางไหนเคยมาเลี้ยงอาหารเขาป่ะเคยให้คนจนหรือเปล่าคอยบริจาคทานหรือเปล่านี่ฉะนั้นคนจนเข้าสวรรค์ก่อนคนรวยด้วยความเคารพสบายใจได้จนแบบเราเนี่ยแหละเข้าสวรรค์ก่อนนะเศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมปัจจุบันคนไหนที่เดือดร้อนคนจนไม่เดือดร้อนด้วยความเคารพเพราะฉันก็ไม่มีกินอยู่แล้วก่อนหน้านี้วันนี้ก็ไม่มีกินก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยกินเท่าที่มีแต่คนที่เดือดร้อนก็คือคนที่เป็นหนี้คนอื่นใช่ปะชาวบ้านผ่อนรถนู่นนั่นนี่นั่นเป็นหนี้เนี่ยคนนี้เดือดร้อนเข้าใจนะฉะนั้นนบีถึงบอกว่าพันธสัญญาเดียวสัญญาแรกและสัญญาเดียวที่ต้องถูกสอบสวนก่อนเลยคือการละหมาดอัศอละนี่สำคัญมากๆพี่น้องมีลูกมีหลานให้เขาละหมาดนบีพาฮะซันฮุเซนไปละหมาดที่สุเหร่านะครับพอฮะซันฮุเซนเขาจะร้องหรือจะซนนบีต้องอุ้มขึ้นมาฉะนั้นการพาเด็กไปสุเหร่าแล้วก็อุ้มเด็กเนี่ย
มันเป็นซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการต่อมาครับพันธสัญญาประการต่อมาเกี่ยวกับการละหมาดคือคนที่ละหมาดแล้วมีความสุขท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายาบิลานอากีมิศอลาบิลานอาซานลุกขึ้นมาอาซานอาริยนาบิฮาฉันจะพักผ่อนในละหมาดคนที่เป็นโรคซึมเศร้าละหมาดเยอะๆครับใครนะครับที่เป็นดาราที่แขวนคอตายล่าสุดพี่น้องเล่าให้ฟังบอกว่าเทปสุดท้ายที่เขาให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีประโยคหนึ่งที่เขาบอกก็คือเขาคิดเสมอว่าเขาเนี่ยมาจากไหนแล้วจะไปไหนนี่คือกิมมิกคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาว่าเกิดมาจากไหนแล้วจะไปไหนเขาเกิดมาทำไมเนี่ยแล้วตายเขาจะไปเจออะไรนี่คือสิ่งที่คนโหยหาและต้องการหาสัจธรรมในเรื่องนี้ดีคือข้อพ้องของสังคมมุสลิมไทยก็คือว่าเราไม่มีองค์กรที่นำเสนอเรื่องนี้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมนะเรามีองค์กรที่รองรับมุอัลลัฟเช่นสันติชนเขาเข้ารับอิสลามเขาพาไปเรียนที่สันติชนอัลฮัมดุลิลลาห์แต่องค์กรที่ดาวะเหมือนในอเมริกาในเยอรมันในญี่ปุ่นที่ตั้งโต๊ะบอกเรื่องเกี่ยวกับอิสลามหาคนมาพูดถึงกับอิสลามนี่เราไม่มีฟุตบอลโลกล่าสุดมุสลิมของเราไปดาวะหน้าสนามฟุตบอลครับแล้วมีคนเข้ารับอิสลามวันรุ่งขึ้นมาเป็นคนเดินแจกชีตอิสลามว่ายังไงพี่ต้องเห็นยังวะคือของเราเนี่ยคุยอะไรเราเอางี้เมาลิดเราคุยกันมากี่ปีแล้ว3วัน7วันไม่เบื่อเลยเหรอไม่เบื่อเลยเหรอแต่พี่น้องของเราเนี่ยกาฟิรุนคนปฏิเสธเนี่ยเอาเข้าจริงๆในความบริสุทธิ์ใจไปบอกเขาหรือยังว่าเขาปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธบอกเขายังผมทุกวันนี้ยังมีความรู้สึกว่าเรายังไม่เคยไปบอกพี่น้องของเราที่อะไรอ่ะไอ้ชัยนาทาวเมืองไทยเขาเรียกเยาวราชอัลลอฮ์จะเอาบาปพวกเราป่ะนี่ผมมาคุยกับพี่น้องนี่มุสลิมทั้งหมดถูกป่ะแต่เรายังอ่อนแออยู่เลยเนี่ยที่จะไปบอกเขาแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดเขาฟ้องกับร้อยยาอัลลอฮ์ไม่มีใครมาบอกฉันเลยอ้วไม่รู้เรื่องเลยใครก็ไม่เคยมาบอกอ้วจะว่าไงยุติธรรมนะนี่ผมคิดอยู่นะครับเราไม่มีองค์กรที่นำเสนอเรื่องนี้อย่างจริงจังและมีคนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้ในการตอบโต้อย่างสุภาพสุขุมและด้วยเหตุด้วยผลด้วยกับหลักการนี้เรายังไม่มีดูอาในอนาคตของเราจะมีองค์กรแบบนี้และทำหน้าที่อย่างนี้โดยตรงครับประการต่อมาประการสุดท้ายเดี๋ยวจะให้ถามตอบนี่นะสนธิสัญญาคนละหมาดกับคนไม่ละหมาดต่างกันตรงที่ว่าคนละหมาดอัลลอฮ์จะให้ริสกีเพิ่มพูนวะมุรอะห์ลักบิศศอลาติวัสบิรวัสตอริขอโทษนะวัสตอบิรอะไลฮาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ในซูเราะห์ตอฮาอายะห์ที่132วะมุรอะห์ลักมูฮัมหมัดเอ๋ยวะมุรอะห์ลักะจงใช้ให้ครอบครัวของเจ้าบิศอละห์ละหมาดวัสตอบิรอะไลฮาและให้อดทนต่อการละหมาดลานัสอะลุกะลิซกอนเราไม่ได้ขอริสกีจากเจ้านี่นานูนาซุกุกะแต่ว่าเราต่างหากที่ให้ริสกีเจ้าอิบนุกะซีดอธิบายอายะนี้บอกว่ายะนีอิซาอะกอมตัสศอลาห์อายะนี้หมายความว่าเมื่อท่านละหมาดอะตากะริสกุริสกีจะมายังเจ้ามินไฮซุลาตะตะซิบโดยที่เจ้าไม่สามารถคิดคำนวณได้คนเปิดร้านค้าไม่ละหมาดอย่าหวังว่าอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนริสกีคนที่ทำมาหากินแล้วก็ไม่ละหมาดอย่าคิดว่านั่นคืออัลลอฮ์จะเพิ่มพูนริสกีมีคนเถียงบอกอาจารย์
เขารวยมหาศาลเนี่ยมุสลิมด้วยไม่ละหมาดเลยทำไมอัลลอฮ์ให้รวยอ๋อความรวยนั่นเป็นบาลาสตังที่เขาได้มาเป็นบาลาเป็นบททดสอบเพราะเมื่อเขาได้สตังมาเขาลืมอัลลอฮ์สตังที่เขามีคือบาลาคือบททดสอบเอาไหมครับจะเอาอย่างนั้นไหมมีสตังฝากในธนาคาร50ล้านแต่ลูกไม่ละหมาดสักคนเอาไหมมีสตังฝากในธนาคาร20ล้านลูกสาวเดินออกจากบ้านใส่ขาสั้นเอาไหมสตังเป็นบาละเป็นบททดสอบของเราอัลลอฮ์บอกว่าเราไม่ได้ขอริสกีจากเจ้าแต่เราเนี่ยให้ริสกีจากเจ้าวะมุดนั้นจงใช้ให้อะไรครับอะห์ละกะครอบครัวของท่านบิศอละนมาดคนที่เรียนหนังสือนักศึกษาที่เรียนหนังสือแล้วไม่ละหมาดเนี่ยการเรียนหนังสือของเขาไม่มีบารากัตเราไปแสวงหาริสกีไม่มีบารากัตเพราะเราไม่ละหมาดมีบางคนบอกว่าโอ้ยเนี่ยคนทำไร่ไถนาอยู่ในเวลาละหมาดด้วยไปละหมาดใต้ต้นกล้วยคนบ้าไอ้คนไม่ละหมาดเนี่ยคือคนบ้าทำไมอ่ะก็ในวิชาฟิกเนี่ยบอกว่าคนที่ยกเว้นไม่ต้องละหมาดมี3คน1เด็กยังไม่อาการอาเกนบาเล็กไม่ละหมาดไม่บาป2คนที่ศาสนาไม่ไปถึงเขาคนในป่าอเมซอนไม่มีใครบอกอันนี้เขาไม่บาปและข้อที่3คนบ้างั้นแชร์อายุ70ไม่ละหมาดแชร์ทำไมไม่ละหมาดแกนิ่งใช่มั้ยอ๋องั้นแชร์ต้องบ้านะหรือไม่แชร์ก็ต้องเป็นเด็กไม่อาเกนบาเล็กมิน่าแล้วฟันยังไม่ขึ้นเลยไอ้ที่หมดปากเนี่ยฟันจริงหมดไปแล้วนะฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นเลยนั่นคนไม่ละหมาดเนี่ยฮุกมคือคนบ้าเพราะคนบ้าไม่ต้องละหมาดแต่แชร์ยังสติปัญญาดีอันนี้ต้องละหมาดเห็นยังฉะนั้นอัลลอฮ์สัญญาบอกว่าฉันเนี่ยให้ริสกีเจ้าไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่ละหมาดท่าทางละหมาดศีรษะคือสิ่งที่สูงสุดแต่ต้องสุญูดเพื่ออัลลอฮ์แล้วกล่าวว่าซุบฮานะร็อบบิยัลอาลามหาบริสุทธิ์แด่พระผู้อภิบาลผู้ทรงสูงส่งสูงส่งยิ่งแต่ศีรษะเราที่สูงกำลังโค้งต่ำราบต่ำอยู่สุญูดอยู่อัลลอฮุอักบัรริสกีที่เราพ่องทุกวันนี้เพราะเราไม่ได้ละหมาดผมไม่ได้บอกว่าละหมาดแล้วต้องรวยคนละประเด็นริสกีที่อัลลอฮ์ให้ไม่ขาดตกบกพร่องอัลฮัมดุลิลละห์มีคนถามว่าอาจารย์เศรษฐกิจแบบนี้ยุครัฐบาลแบบนี้แต่ผมชอบรัฐบาลชุดนี้นะรู้ว่าน้ำจะท่วมเมืองไทยต้องซื้อเรือดำน้ำมาดูคอยตรวจสอบชั้นล่างใครจะขโมยของบ้างอะไรบ้างผมว่าแจ๋วนะครับน้ำมันแพงรัฐบาลบอกว่าให้เดินไปทำงานเฮ้ยนี่ฉลาดนะผมว่าเจ๋งอ่ะถ้าน้ำท่วมกักน้ำไว้เดี๋ยวเอาพันปลามาให้เลี้ยงปลาซะยางถูกใช่ไหมตัดต้นยางปลูกข้าวปลูกข้าวโพดผมว่าวิสัยทัศน์สุดยอดหารัฐบาลแบบนี้บนโลกดุนยานี้ไม่มีละผมมาเรื่องนี้ได้ไงเดี๋ยวพี่น้องก็ไปซื้อชาดำเย็นไปเยี่ยมผมอีกแล้วกะเพราลูกชิ้นนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนนะฮะกะเพราลูกชิ้นกับชาดำเย็นนี่อยู่ได้แล้วผมเศรษฐกิจไม่ดีจานทำไงผมบอกซอดาเกาะห๋าซอดาเกาะครับนบีบอกว่าการซอดาเกาะที่ประเสริฐที่สุดคือการซอดาเกาะตอนที่ตักชันฟักรอตอนที่เรากลัวจนนี่ไงเศรษฐกิจไม่ดีซอดาเกาะมีใครในเมืองไทยตายเพราะเศรษฐกิจพิษเศรษฐกิจไม่มีเนี่ยก็อยู่กันได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะมีกำไรน้อยกว่าในอดีตมีหมอคนหนึ่งเกษียณมารักษาโรคนะครับแกบอกแกมีพอแล้วแกต้องการให้เจียดยาครั้งละ1บาทไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามมารักษา1บาทข้าวแกงจานละ10บาทยังมีไหมครับมีนะครับวันนั้นลงข่าวจานละ10บาทช่วยกันเขาก็อยู่ได้อยู่ได้แต่สเต็กบางพร10บาทนี่ไม่น่าจะอยู่ได้ฉะนั้นพันธสัญญาสุดท้ายก่อนจบตรงนี้ให้พวกเราคุยกันเรื่องคำถามเนี่ยริสกีมาจากอัลลอฮ์สนธิสัญญาระหว่างเรากับอัลลอฮ์คือการละหมาดนะครับ
ทำอะไรอยู่จะมีอาชีพอะไรก็ตามได้เวลาละหมาดแล้วก็ละหมาดแล้ววันนี้เราจะเห็นภาพละหมาดที่ปั๊มใช่ป่ะละหมาดที่ห้างผมประทับใจมากเลยในเมืองไทยไม่รู้เด็กที่ไหนลูกใครก็ไม่ทราบไปละหมาดที่ห้างที่มีเครื่องเล่นน่ะแล้วเขาไปละหมาดแล้วเดี๋ยวนี้ห้างมีห้องละหมาดหมดแล้วนะครับเดอะมอลล์บางกะปินี่ทำแล้วทำอีกสุวรรณภูมิไม่มีห้องอื่นนะโบสถ์ไม่มีนะห้องพระผมก็ไม่เห็นนะแต่มีห้องละหมาดเราอยู่ตรงไหนเราละหมาดได้นบีบอกว่าอัลอัรดุกุลฮากุลลูฮามัสยิดุนแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยสุญูดได้หมดอิลลามักบะรอวัลฮัมมามยกเว้นห้องน้ำแล้วก็กุโบสถ์ที่ไม่อนุญาตให้สุญูดที่มีกุโบสถ์ที่สุญูดลุกวะเนี่ยไม่ได้ละหมาดญะนาซาห์เนี่ยได้นอกนั้นแผ่นดินทั้งหมดละหมาดได้หมดนี่เป็นอิบาดะห์เดียวที่ถูกอนุญาตให้กับอุมมะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรู้มั้ยว่าอุมมะห์ในอดีตถ้าจะละหมาดต้องละหมาดในโบสถ์เท่านั้นทุกนบียกเว้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีฟัตวาเลยว่าอัลอัรดุกุลลุฮามัสยิดุนแผ่นดินทั้งหมดละหมาดได้หมดในอเมริกาละหมาดวันศุกร์ออกมาถึงข้างนอกครับแล้วในอเมริกานี่พี่น้องรู้มั้ยว่าอิหม่ามเอาเก้าอี้มานั่งให้คนฝรั่งที่ไม่ใช่มุสลิมมานั่งฟังละหมาดเราแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิมอยู่ตรงไหนเราก็เป็นมุสลิมได้ฉะนั้นละหมาดเรื่องเดียวที่เราต้องมีความเข้มงวดแล้วก็เอาใจใส่แล้วริสกีจะมาหาเรานั่นหมายรวมว่าเราจะไม่อดอยากเราจะไม่คับแค้นเราจะไม่มีความฝืดเคืองในเรื่องของการเป็นอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่เราละหมาดนั่นแหละความคับแค้นความฝืดเคืองจะอยู่กับเราตัวอย่างสุดท้ายนะถ้าเราเป็นผู้จัดการอยู่ในห้องแอร์พื้นปูพรมมีโต๊ะมีอะไรอย่างดีได้เวลาละหมาดเราไม่ละหมาดกับคนขัดรองเท้าขายโรตีขายข้าวหมกอยู่ริมถนนได้เวลาเขาละหมาดซึ่งเราเห็นตอนนี้มีเยอะมากสองคนนี้ต่างฟ้ากับเหวแอร์เย็นๆนั่นเป็นบาลาพนักงานที่รอเซ็นจากเรานี่เป็นบาลาความสุขที่อยู่ตรงนั้นเป็นบาลาแต่เมื่อใดก็ตามที่เราทำสนธิสัญญาของเราบกพร่องนั่นแหละก็คือความสุขที่จะเกิดขึ้นอาริยนาบิสละละหมาดยิ่งมีความสุขนี่คือเป้าหมายของการละหมาดอีกประการหนึ่งนะชั่วโมงกว่าละบางพรเนาะบางพรบอกว่าผมถามแกว่าให้พูดยังไงแกบอกไปเรื่อยเปื่อยเลยอาจารย์วันนี้สุโบนะ เดี๋ยวผมเพียเดี๋ยวให้อาจารย์ละติฟมาอาจารย์สติกินก็มาโอ้วันนี้เนาะอ่ะมีคำถามเชิญครับคำถามปากเปล่าก็ได้นะครับหรือว่าใครเขียนแล้วส่งมานี่เลยครับครับหรือว่าจะถามสดก็ได้ครับเดี๋ยวให้อาจารย์เลยครับเขียนยังฮะเอามีแต่กระดาษนะฮะใครจะถามยกมือได้เลยนะครับมีกระดาษโอ้โหยกกันเต็มเลยนะฮะอะไรนะอ๋อได้ครับมีไหมฮะเอาไมค์นะมีไมค์โอเคโอเคครับแป๊บนึงเดี๋ยวไมค์ไปเดี๋ยวไมค์ไปครับไมค์กำลังไปครับนบีบอกว่าอย่าแก้ความไม่รู้คือการถามเนาะเดี๋ยวทีมงานขอน้ำเย็นๆสักแก้วก็จะดีไม่ใช่น้อยนะฮะเหรออาจารย์ครับอ๋อน้ำที่นี่น้ำเข้าถึงยังฮะน้ำประปาถึงแล้วนะได้ครับได้อาเชิญเลยครับอัสลามุอะลัยกุมครับยืนโชว์ตัวหน่อยฮะอาจารย์ครับที่ทำงานผมอ่ะผมไปละหมาดนอกเขาบังทำงานแล้วเหรอฮะเขาไม่ให้ผมไปละหมาดนอกเขาจัดที่ละหมาดให้ผมแต่นี่ที่ละหมาดเนี่ยมันแคบด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นฮกลกซิ่วของเขาโอ้โหแต่ผมไม่ได้หันหน้าไปทางฮกลกซิ่วครับเข้าใจทิศทางกิบรัตเนี่ยเฉียงไปนิดเดียวเนี่ยครับได้ไหมครับเอางี้ตอนที่เราละหมาดเนี่ยเราเอาผ้าเนี่ยมาคุมลกฮกซิ่วนะเอาผ้าคุมแล้วเราหันไปทางกิบรัตเนี่ยอย่างนั้นอ่ะไม่เป็นไรทำได้ครับไม่แต่ทางกิบรัตที่เราหันไปเนี่ยไม่มีจเวตใช่ไหมครับไม่มีไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเราเอาผ้าคุมเนี่ยก็จะดีไม่ใช่น้อยแต่ถ้าไม่มีความสามารถก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรครับเรากลัวคนที่เดินผ่านตอนที่เราสุญูดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราสุญูดต่อรูปปั้นแค่นั้นเองหาผ้ามาคุมนิดหน่อยก็ดีเราพกผ้าของเราไปฮะผ้าบางๆคุม
อันดีแล้วอันนี้ดีนะอย่างนี้ดีนะครับเราละหมาดได้นะครับมีไหมครับตะกี้ใครยกมืออ่ะมุสลิมัสยกมือได้นะครับโอเคครับครับบิสมิลลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อาจารย์ครับผมจะถามเรื่องละหมาด3ข้อไปเรียนมุสลิมได้ครับทีละข้อนะทีละข้อนะทีละข้อครับข้อที่1ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดฟัรดู4เวลาฮะ4รอกอัต4เวลาเอา4รอกอัตนะรอกอัตที่จะขึ้นไปรอกอัตที่2เนี่ยท่านจะนั่งก่อนมั้ยหรือรอกอัตที่3ขึ้นไปรอกอัตที่4ท่านจะนั่งก่อนมั้ยอันข้อถามแรกนะมีซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยรอกอัตที่1เนี่ยไป2เนี่ยนบีจะนั่งสักเล็กน้อยเขาเรียกว่านั่งอิสติรอฮะพอนั่งเสร็จนบีก็จะลุกขึ้นอันนี้มีซุนนะห์นบีเขาเรียกว่านั่งอิสติรอฮะนั่งพักแต่ถ้าใครขึ้นจากรอกอัตที่1ไป2เนี่ยนะขึ้นเลยไม่นั่งอันเนี้ยอนุญาตแต่ถ้าใครนั่งก็ได้ซุนนะห์นบีครับข้อที่2ครับรอกอัตที่2อ่านตะชาฮุดครับกับรอกอัตรอกอัตสุดท้ายอ่านตะชุดรอกอัตที่2เนี่ยท่านอ่านศอลาวาตจนจบไหมหรือท่านไม่ได้อ่านครั้งเดียวครับในกรณีของการนั่งตะชาวุธครั้งแรกเนี่ยสุนนะห์เนี่ยให้อ่านเลยครับให้อ่านอัตตะฮิยาจนกระทั่งจบแล้วก็ลุกขึ้นในรอกอัตที่2แต่ว่านบีเนี่ยนบีศอลาวาตด้วยในรอกอัตแรกเนี่ยนบีศอลาวาตด้วยครับแต่การศอลาวาตนบีในตะชาวุธครั้งแรกฮุกมเป็นสุนนะห์ถ้าใครไม่ศอลาวาตเนี่ยไม่เป็นไรแต่การอ่านตะชาวุธในตะชาวุธครั้งแรกเป็นวาญิบถ้าหากว่าไม่อ่านต้องสุญูดซาวีแต่ใครไม่ศอลาวาตนบีในรอกอัตในตะชาวุธครั้งแรกอันนี้ถือว่าเป็นซุนนะห์ไม่ต้องสุญูดซาวีสรุปว่านบีอ่านจนจบถูกต้องครับข้อที่3ครับเวลาท่านอ่านตะชาฮุดอ่านตะฮิยาเนี่ยสายตาท่านมองมาที่สุญูดหรือมองไปที่นิ้วมือนั่งตะชาฮุดใช่มั้ยครับตะชาฮุดอ่านอัตฮิยาครับได้มองที่นิ้วชี้หรือมองที่สุญูดได้ครับอันนี้รายละเอียดเค้าเรียกว่าดีเทลแล้วนะพอตักบีรตุลอิหรอมตั้งแต่ตักบีรตุลอิหรอมสายตาของท่านนบีจะมองสถานที่สุญูดนะครับอะไรที่สุญูดหน้าผากลงไปสุญูดมองตรงนั้นตำแหน่งที่มือลงไปวางตำแหน่งหัวเข่าลงไปวางตำแหน่งปลายนิ้วของเราเนี่ยสถานที่สุญูดนบีจะมองตรงนั้นทุกอิริยาบถจะมองที่สุญูดยกเว้นนั่งตะชาวุธนบีจะมองที่นิ้วชี้อาชารอบิอุสบุฮีนบีบอกว่าซอฮาบะห์รายงานว่าพอนั่งตะชาวุธเนี่ยนบีเนี่ยไหนๆก็มาทางนี้แล้วนะนบีจะกำมือ2วิธีนะครับวิธีแรกกำหมดเลยนะแล้วก็ชี้ด้วยนิ้วชี้วิธีที่2นิ้วก้อยกับนิ้วนางกำนิ้วกลางกับนิ้วโป้งทำเป็นวงกลมแล้วก็ชี้ด้วยนิ้วชี้แบบนี้อย่างนี้นะพอชี้เสร็จนบีก็จะมองอยู่ที่ไหนครับที่นิ้วชี้เฉพาะตะชาวุธนอกนั้นมองที่สุญูดทั้งหมดอัลฮัมดุลิลลาห์ครับข้อที่4ที่นบีบอกถ้าไก่ขันกลางคืนครับไก่มันเห็นมลิกัตมันนี้มีซุนนะห์นบีให้ขอว่าอะไรบ้างไหมได้ครับนบีบอกว่าลาตะซับลาตะซุบูดิยะกะยาดาไก่อินนะฮูยูกิสุลิศอละเพราะไก่ปลุกให้ละหมาดภรรยาชื่อไก่นะยิ่งต้องห้ามเลยนะฮะเขาบอกอย่างนี้นักวิเคราะห์เขาบอกว่าเวลาคนที่อายุน้อยกว่าเราเนี่ยทำให้เราโมโหนะให้นับ1ถึง10แล้วค่อยตอบโต้ถ้าคนผู้ใหญ่ทำให้เราโมโหนับ1ถึง50แล้วค่อยตอบโต้แต่ถ้าภรรยาทำให้เราโมโหนับไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วทุกอย่างจะดีเองเนี่ยผมพูดฝั่งนี้แล้วกันนะไม่มองฝั่งนี้เนาะทุกอย่างจะดีเองจะราบรื่นเข้าใจนะฮะดังนั้นภรรยาชื่อไก่ก็ยิ่งห้ามด่าเลยนะฮะสองเด้งเลยนะครับนั้นไก่ยาด่าไก่นบีบอกไก่ปลุกละหมาดพี่น้องรู้ไหมตอนไก่ขันยกมือขอดุอาหันไปทางกิบลัตไม่ยกก็ได้นะมือเพราะไก่ขันน่ะเสร็จแล้วเราขอดุอาไปทางขอดุอาเลยเพราะไก่เห็นมาลาอิกะห์อุลามาเนี่ยเขาขัดแย้งตรงที่ว่าขันกลางวันหรือกลางคืนน้ำหนักในกลางคืนนะแต่อุลามาบางคนบอกกลางวันด้วยเอาไม่รู้อ่ะถ้าไก่ขันนี่ฉันขอดูอาแหลกแล้วกันแต่กลางคืนเนี่ยไก่เห็นมาลาอิกะห์พอมาเอาดูอาในช่วงประมาณเดี๋ยวก่อนบ้านใครเลี้ยงไก่บ้างครับขันตอนกี่โมงอ่ะตีสี่ตีห้า
ตีสามครึ่งมีไหมมีตีสามครึ่งนั่นแหละอัลลอฮ์ลงมายังฟากฟ้าบนโลกดุนยาแล้วมารับว่าเบาของอัลลอฮ์คนไหนวิงวอนฉะนั้นตื่นมาตีสามครึ่งเนี่ยอาบน้ำละหมาดยกมือขอดุอาได้อาบน้ำละหมาดสุนนะตะฮัจญุดแล้วก็ดุอาได้ช่วงนั้นดุอามุสตะยาบอยากได้อะไรขอตอนนั้นที่ขายยังไม่ได้ขอดุอาตอนนั้นขายของไม่ดีขอดุอาตรงนั้นฉะนั้นการที่ไก่ขันเนี่ยเป็นอัลามัตหนึ่งก็คือไก่เห็นมาเอกะนี่อย่าด่าไก่ก็ที่บางถามเลยว่าถ้าช่วงไก่ขันเนี่ยให้ขอดุอานี่ตัวบทที่ผมยกตัวอย่างนี่แหละเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราผมพูดเรื่องวันหลังค่อยมาพูดที่นี่ก็ได้สิ่งที่อัลลอฮ์จะรับดุอามุสตะยาบช่วงเวลาไหนบ้างหนึ่งในนั้นคือตอนไก่ขันนะไก่ขันอย่าด่าไก่นะไก่จะขันว่าไงต้มก็ต้มเฮ้ต้มก็ต้มเฮ้ไก่ด่าอ๋ออันนี้ผมก็ไม่เคยเป็นไก่นะคืออันนี้ไม่รู้นะไก่ด่าแต่เราอย่าด่าไก่ก็แล้วกันมีคำถามแห้งคำถามสดต่อเลยครับอัสสลามุอะลัยกุมครับมีคำถามว่าครับคำถามในห้องนอนผมอะครับห้องนอนผมในพื้นที่มันแคบแล้วเวลาจัดเตียงนอนอะที่ของเตียงนอนอะผมต้องหันเท้าไปทางกิบลัตครับจะเป็นอะไรไหมอันนี้พูดถึงเตียงนอนใช่ไหมครับใช่ครับในห้องนอนในห้องนอนครับใครบอกว่าเราต้องนอนหันไปทางกิบลัตนะฮะไม่ใช่ครับเท้ามันหันไปทางกิบลัตซึ่งเท้าหันไปทางกิบลัตบาปไหมมีข้อห้ามไหมเท้าหันไปทางกิบลัตพี่น้องคนหนึ่งไปอาหรับเห็นอาหรับเนี่ยนั่งยืดขาแล้วเท้าเนี่ยนู่นเลยไปทางกะบะเลยโอ้โหด่าอาหรับคนนี้ใหญ่เลยไม่มีข้อห้ามครับไม่มีข้อห้ามว่าเท้าละหันไปกรรมกิรัตไม่ได้เอาใหม่ใจร่มๆนะเคลียร์ใหม่ตอนที่เราไม่สบายจะละหมาดในขณะที่นอนติดเตียงละหมาดยังไงเปลี่ยนเท้าเราเอาเท้าหันไปทางกิบลัตแล้วเอาเตียงเนี่ยหมุนเตียงให้มันดึงขึ้นมาแล้วก็ตักบิดแบบนี้นะเท้าหันไปทางกิบลัตถ้าอย่างนั้นละหมาดไม่ซ้อสิเท้าหันไปทางกิบลัตฉะนั้นไม่มีข้อห้ามที่จะเอาเท้าหันไปทางกิบลัตอันนี้ต้องเคลียร์เลยนะครับเข้าใจนะครับแล้วอีกคำถามคืออยากรู้ว่าการละหมาดตะฮัจญุดนี้ต้องเนียดไปก่อนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าบังเอิญตื่นมากลางดึกเพราะว่าเปิดปัสสาวะครับแล้วมันนอนไม่หลับเลยไม่รู้จะทำอะไรเลยละหมาดเลยเอาใหม่ที่จริงแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยเราจะละหมาดนะเราจะละหมาดแต่ละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยมันไม่ได้มีเงื่อนไขว่าเราต้องมีเนียดก่อนหมายความว่าเราจะมีเนียดก็ได้หรือไม่มีเนียดก็ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีเนียดก่อนนอนก็ดีถ้าไม่ตื่นมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ได้เนียดตื่นมาจะเข้าห้องน้ำแต่ยังมีเวลาเราละหมาดตะฮัจญุดดีกว่านี่สามารถทำได้เลยนะครับแล้วไม่มีผิดอะไรด้วยนะเดี๋ยวเอาที่กระดาษก่อนนะครับมีมัยยิต2ศพการละหมาดยะนาซาจะละหมาดพร้อมกัน2มัยยิตหรือแบ่งละหมาดทีละมัยยิตแล้วเวลาที่เขามีประสบภัยพิบัติมัยยิตเนี่ยเป็นร้อยๆศพเขาจะละหมาดยังไงเขาละหมาดครั้งเดียวครับเอาตามนี้แล้วกันนะละหมาด2ศพถ้าเป็นผู้ชายทั้งคู่ไม่ว่ากันก็เอาผู้ชายคนไหนก่อนก็ได้วางข้างหน้าแล้วก็ศพมัยยิตผู้ชายอีกวางถัดไปถ้ามีศพมัยยิตศพผู้ชาย1ผู้หญิง1ก็เอาศพผู้ชายวางไว้ข้างหน้าและศพของผู้หญิงวางถัดไปเวลายืนตรงศีรษะเพราะว่าผู้ชายอยู่ด้านหน้าถ้ามีเด็กเป็นศพที่3ก็วางถัดไปเหมือนกับที่ในซาอุดีเขาจะละหมาดทุกเวลาเห็นมั้ยในฮารอมเนี่ยอย่างนี้แหละครับเขาจะวางเรียงไปละหมาดครั้งเดียวพอนะละหมาดครั้งเดียวพอนะครับไม่ต้องแบ่งกันละหมาดนะครับทีเดียวเลยนะครับยาซากัลลอฮ์ต่อครับมีไหมครับทางฝั่งมุสลิมนะครับด้านหลังครับข้างหลังครับครับมุสลิมมาวันนี้เข้าใจหมดเลยนะหรือไม่รู้เรื่องฮะเอาเข้าใจหมดนะเคลียร์หมดนะเดี๋ยวขอไมค์ดีกว่าได้เดี๋ยวนะอาจารย์ครับถ้าเกิดว่าละหมาดแล้วทำบาปอย่างอื่นด้วยอะครับอย่างเช่นทำซินากินเหล้ากินดอกเบี้ยครับ
ตัดความสัมพันธ์เครือญาติอย่างนี้คือละหมาดนั้นจะช่วยให้เรารอดจากนรกได้หรือเปล่าครับแบ่งประเด็นครับอิสลามเนี่ยแบ่งประเด็นกรณีที่เขาไม่ละหมาดเขามีความผิดเรื่องไม่ละหมาดและที่สำคัญละหมาดโดนก่อนอันดับแรกเสร็จแล้วพอละหมาดแย่อีกยังมีเรื่องอื่นอีกว่าไปแต่ถ้าละหมาดดีและยังทำความชั่วเรื่องละหมาดเนี่ยไม่ถูกสอบสวนในเรื่องละหมาดผ่านเขาจะถูกสอบสวนในเรื่องซินาเรื่องกินเหล้าเรื่องเล่นการพนันแบ่งเป็นสัดส่วนเพราะในวันกิยามะห์เนี่ยเขาช่างบุญช่างบาปถ้าบาปถ้าผลบุญเราเยอะกว่าบาปก็ขึ้นสวรรค์โดยไม่ต้องลงโทษในนรกแต่ถ้าหากว่าความผิดเรามากกว่ามีละหมาดนี่แหละแต่มันละหมาดอยู่ติ่งเรื่องเดียวแต่ความชั่วนี่อีก 7-8 อย่างอันนี้ด้านซ้ายหนักไปลงนรกก่อนหมดบาปเมื่อไหร่ก็เข้าสวรรค์เพราะในสวรรค์เนี่ยสวรรค์มีกี่ชั้นนะครับฮะ100ชั้นไม่ใช่7ชั้นนะ100ชั้นนะ100ชั้นนะครับใครที่ไม่ต้องลงโทษในนรกขึ้นไปก่อนเลยเต็มปุ๊บชั้นที่2เต็มปุ๊บชั้นต่อไปคนที่ออกมาจากนรกก็ออกมาใครออกมาก่อนก็ขึ้นไปเต็มก็ชั้นต่อไปทั้งหมด100ชั้นนบีบอกว่าคนที่ออกมาจากนรกคนสุดท้ายคานออกมาเลยไม่คานได้ยังไงในนรก1วัน 50,000 ปีบาปที่เบาที่สุดเอาหิน2ก้อนวางไว้ที่อุ้มเท้ามาเดือดที่สมองสมองเนี่ยปุดขึ้นมายังไงอะครับนี่บาปที่เบาที่สุดที่ถูกลงโทษในนรกเนาะอากีบังพรถามขอใหม่ครับขอใหม่ให้ใส่ใหม่เพราะว่ามันเทปด้วยนะครับครับเรื่องของการยกมือขอดุอาหลังละหมาดฟัรดูอะครับทัศนะยังไงครับครับผมทำเรื่องนี้นานละการยกมือหลังละหมาดฟัรดูพี่น้องใจร่มๆสบายๆไม่มีครั้งใดเลยที่นบียกมือขอดุอาหลังละหมาดฟัรดูแม้แต่ครั้งเดียวก่อนเพราะการขอดุอาหลังละหมาดฟัรดูจะเป็นดุอาสรรเสริญอัลเลาะห์ทั้งหมดอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามตะบารอกตะยาซันยะลาลิวันอิกรอมซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์นะอัลลอฮุมะลามาเนี่ยลิมาอะตอยตะนี่คือการสรรเสริญอัลลอฮ์ทั้งหมดแต่นบีจะขอดุอาส่วนตัวก่อนให้สลามอ่านอัตตะฮียาศอลาวาตนบีดุอาก่อนให้สลามนบียังไม่ให้สลามขอดุอาส่วนตัวแล้วค่อยให้สลามนบีบอกว่าการขอดุอาก่อนจะให้สลามมุสตะยาบขอภาษาไทยนี่แหละในใจเรามุสตะยาบนบีนั่งนานนะครับสุญูดเนี่ยครึ่งชั่วโมงอ่านอัลกุรอาน50อายะห์ฉะนั้นสรุปก็คือว่ายกมือเนี่ยถ้าหลังละหมาดฟัรดูเนี่ยนบีไม่เคยยกแต่การยกมือไม่ใช่เงื่อนไขการขอดุอาสมมุติหลังละหมาดฟัรดูพี่น้องจะยกก็ไม่ว่ากันเพราะการยกมือไม่ใช่เงื่อนไขเอางี้ตะกี้เราเข้าห้องน้ำมีดุอาใช่ป่ะยกมือป่ะเผื่อคืนไหนคืนนี้พี่น้องบางคนอาจจะทำซอดาเกาะกับภรรยาอ่านดูอาก่อนร่วมหลับนอนต้องยกมือวะอัลลอฮุมะยันที่เป็นชัยฏอนเนี่ยยกไหมภรรยาถามมาไหมไหนดิบังมาฟังบังพรเนี่ยอัลเลมนะไม่ต้องยกไงดูอาเนี่ยแต่ไม่ต้องยกขึ้นรถมีดูอาไหมแต่ไม่ต้องยกฉะนั้นการยกมือไม่ใช่เงื่อนไขการขอดูอาไม่มีผลแต่เราจะยกก็ต่อเมื่อนบียกเช่นทุ่งอารอฟาทุ่งมีนาอย่างนั้นส่วนใครอยากจะยกต้องการยกไม่ว่ากันแต่ให้รู้ว่าที่ยกเนี่ยมีแบบหรือไม่มีแบบแค่นั้นก็เป็นที่เข้าใจแล้วนะครับนะแต่ถ้าถามว่านบียกหลังละหมาดฟัรดูแม้แต่หะดีษบทเดียวก็ไม่มีนะครับไม่พบนะครับอาจารย์ครับมีคำถาม2คำถามครับได้ครับคำถามแรกนะครับเมื่อเราเป็นมัสบูกนะครับเราจะต้องอ่านอัตตะฮียาถึงชะฮาดะห์หรือถึงอินนะกะฮะมิดุมมะยีดเราเดี๋ยวก่อนเราเป็นมัสบูกเนี่ยยังตามอิหม่ามอยู่ถูกป่ะครับเราก็อ่านให้จบนะครับแต่ถ้าอิหม่ามให้สลามเราอ่านยังไม่จบไม่เป็นไรแล้วก็ต้องให้สลามตามอิหม่ามเพราะนบีบอกว่าอิซากะบะรอฟะกับบิรูเมื่ออิหม่ามตักบิดเราต้องตักบิดอิหม่ามรุกุอะต้องอ่านถึงอินนะกะฮะมิดุมมะยีต้องอ่านแต่ว่าถ้าเกิดว่าอิหม่ามเขาเกิดให้สลามก่อนเราก็ต้องลุกขึ้นในละกาดที่เราขาดแล้วเราค่อยไปเต็มในตอนที่เรากอดอใช้อ่ะครับครับผมคำถามที่2ครับครับระหว่างละหมาดสุนัตตะฮิยะตุลมัสยิดครับกับละหมาดสุนัตอาบน้ำละหมาดเนี่ยครับอันไหนหลักฐานแข็งแรงกว่ากันครับ
เมื่อเข้ามัสยิดอ๋อเอาใหม่เราอ่านนั้นละหมาดที่ไหนอะครับที่มัสยิดที่มัสยิดพอเราจะเข้ามัสยิดเนี่ยมันมีสองฮุกกลมซ้อนกันฮุกกลมแรกอิซาดะคอละอะฮาดุกุมมัสยิดะฟันยัรกะรอกะอะตัยนีเมื่อคนหนึ่งคนใดเข้ามัสยิดอย่าเพิ่งนั่งจนกว่าละหมาด2รอกะอ์เขาเรียกละหมาดไตตุนมัสยิดนี่1ฮุกกลมอีกฮุกกลมนึงเราอาบน้ําละหมาดเสร็จแล้วต้องการจะละหมาดหลังอาบน้ําละหมาดอันนี้ก็เป็นซุนนะห์ของท่านนบีทีนี้พอเข้ามัสยิดแล้วเนี่ยบางจะเนียดอะไรอ่ะครับถ้าบางเนียดว่าละหมาดหลังอาบน้ําละหมาดละหมาดไตตุนมัสยิดไม่ต้องเพราะไม่มีเงื่อนไขแล้วเพราะเรานั่งไปแล้วถูกต้องแต่ถ้าเราเนียดละหมาดไตตุนมัสยิดนะครับเงื่อนไขการละหมาดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดก็ไม่มีแล้วมันหมดไปแล้วเพราะเงื่อนไขการละหมาดหลังอาบน้ำละหมาดคือเมื่ออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วต้องละหมาดหลังจากนั้นแต่เราไม่ได้ละหมาดเราไปละหมาดไตตุนมัสยิดก่อนเห็นยังงั้นต้องเลือกอันหนึ่งอันใดนะครับทูอินวันเชคบินบาสตอบว่ากรณีที่เราเข้ามัสยิดแล้วเราเนียดซุนนะห์หลังอาบน้ำละหมาดตะฮีตุนมัสยิดได้ด้วยเพราะอะไรเพราะนบีบอกว่าอิซาดะคอละอะฮะดุกุมุลมัสยิดะเมื่อคนหนึ่งคนใดเข้ามัสยิดฟัรกะรอกะอ์ตัยนี่จงละหมาด2รอกะอ์กอบละอายะติลิซาก่อนนั่งก็2รอกะอ์นี้อาจจะละหมาดเนียดอิสติคอเราะห์ก็ได้ตะฮีตุนมัสยิดไปด้วยหรือละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดฟัรดูก็ได้ตะฮีตุนมัสยิดไปด้วยนะครับอย่าวัลลอฮุอะลัมเคลียร์นะจังครับครับไหนฮะได้ครับพอดีพัดลมมันบังฮะสาเหตุหนึ่งที่สามีต้องการมีภรรยาใหม่อีกคนนั้นอีกคนนึงนะฮะอะไรนะสาเหตุสาเหตุหนึ่งที่สามีต้องการภรรยาใหม่สาเหตุที่สามีต้องการมีภรรยาใหม่อีกคนนึงครับเพราะอันนี้ใช่ไหมหมายถึงว่าภรรยามีความละอายในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมฮะมีความละอายเข้าประเด็นไหมฮะยังงงอยู่ฮะคือหมายถึงสามีอ่ะครับต้องการมีภรรยาใหม่อีกคนหนึ่งเพราะภรรยามีความบกพร่องหรือมีความละอายในการเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ละอายอะไรเงี้ยสามีก็ไม่อิ่มอะไรเงี้ยไม่ครบสมบูรณ์อะไรเงี้ยใช่ไหมครับอ๋อเอาใหม่เพราะอาจารย์เคยบอกว่าภรรยาต้องทำตัวเป็นโสภณีใช่ไหมตอนอยู่ในห้องอ่ะใช่ไหมใช่ไหมฮะพูดไปก่อนเดี๋ยวผมจะตอบทีเดียวให้ทำตัวทางภรรยานี่เขาจะงงๆอยู่นะฮะให้อยู่ในห้องได้ได้ไม่ต้องอายใช่ไหมครับนั่นแหละเอาใหม่คือของวยีเรานี่นะมีสองประเด็นมารวมกันประเด็นแรกก็คือว่าการมีภรรยาอีกคนหนึ่งโดยมีข้ออ้างเอานี้นะต้องเคลียร์ก่อนนะว่าการที่ผู้ชายจะแต่งงานอีกคนหนึ่งเนี่ยมากกว่า1คนถึงไม่เกิน4เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยอนุญาตแต่ฝ่ายสามีต้องมีความสามารถนะครับไม่เกี่ยวว่าภรรยาจะเป็นแบบไหนสามีมีความสามารถคือเลี้ยงดูสามีภรรยาคนที่2ได้วันสมมติว่ามี2คนวันจันทร์คนแรกวันที่สองวันอังคารคนที่สองวันพุธคนแรกวันพฤหัสคนที่สองทำได้ไหมถ้ามีความยุติธรรมเอาแต่งให้นฟกอได้ไหมได้แต่งเห็นยังนี่คือการให้ความยุติธรรมแต่ถ้าให้ความยุติธรรมไม่ได้อัลลอฮ์บอกจงมีเพียงหนึ่งฉะนั้นเงื่อนไขของการแต่งงานคนที่หนึ่งไม่ได้มีเงื่อนไขอย่างอื่นเงื่อนไขของเดียวคือผู้ชายมีความสามารถส่วนเรื่องที่ภรรยาอยู่กับสามีอันนี้เนี่ยก็คือปฏิบัติให้กับสามีในสิ่งที่ไม่ฮารอมไม่ว่าจะเรื่องการหลับนอนหรือว่าจะเรื่องอื่นก็ตามเข้าใจนะโดยเฉพาะเรื่องที่มีความสำคัญในชีวิตก็คือเรื่องการหลับนอนร่วมกันเนี่ยทั้งคู่เนี่ยต้องไม่อายมีอะไรก็ต้องเปิดกันบอกกันว่าฉันชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้นี่คือคนสองคนมีชายหญิงบนโลกดุนยาแค่คู่เดียวบนโลกดุนยานี่คือสามีภรรยานะครับที่เห็นเอาล้อ กันได้ลูกสาวเห็นเอาล้อพ่อไม่ได้ลูกชายเห็นเอาล้อแม่ไม่ได้ยกเว้นสามีภรรยานบีบอกว่าไอชาถ้าเธอตายก่อนฉันจะอาบน้ำมายิดให้กับเธอเ
แสดงว่าการอาบน้ำมัยยิตต่างเพศฮารอมต้องห้ามยกเว้นที่เป็นต่างเพศได้คือสามีภรรยานะเรื่องนี้ก็ผมเขียนในหนังสือเรื่องหลังเที่ยงคืนน่าจะสมบูรณ์ในนั้นพิมพ์ครั้งที่36แล้วล่ะครับนะตรงนั้นแล้วก็ในของมูลที่รัฐบาลจะมี Facebook 24ชั่วโมงในเดือนหนึ่งจะตอบคำถามเรื่องนี้ตอนหลังเที่ยงคืนนะครับนะวิญญาณคอยฟังนะฮะนะแล้วก็เข้าไปถามได้เฉพาะเรื่องนี้เลยนะครับ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 เดี๋ยวผมขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามจาก Facebook Live ของรัฐบาลนะครับครับแล้วก็อีกสัก 2-3 คำถามที่นี่นะครับเพื่อจะเวลาจะได้ไม่ดึกไปครับคำถามจาก Facebook นะครับถามว่าอาจารย์ครับเนื้อสุกรเราสามารถสัมผัสได้ไหมครับเนื้อสุกรเขาเรียกว่าเป็นนยิสสัตว์ที่เป็นนยิสมี2ตัวบนโลกดุนยาคือสุนัขกับสุกรในฟิกพูดไปว่าถ้าเกิดมีสัตว์ตัวอื่นมาผสมพันธุ์กับสุนัขกับสุกรแล้วออกมาเช่นสุนัขเนี่ยไปผสมพันธุ์กับหมูแล้วออกสัตว์มาอีกตัวหนึ่งเรียกสุหมูก็เป็นนยิสเหมือนกันฉะนั้นสัตว์2ตัวเนี่ยถือว่าเป็นนยิสแม้ว่าอุลามาบางคนบอกว่าแม้ว่าฟอกหนังมันแล้วก็ยังเป็นนยิสอยู่เราไปเดินโดนเนื้อสุกรไปแตะไปโดนอันนี้เป็นนยิสล้างน้ำเปล่าธรรมดาไปในตลาดแล้วเอาแปะเป็นสับหมูมาโดนมือเราก็หยิบทิ้งแล้วก็เราไปล้างน้ำเปล่าสะอาดขจัดนยิสธรรมดานะครับอีกหนึ่งคำถามครับใช่เลยครับครับอยากถามเกี่ยวกับเรื่องของพิธีกรรมของต่างศาสนิกครับครับอยากถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์ที่เราต้องถูกบังคับอย่างเช่นเรามีเจ้านายให้ไปร่วมพิธีกรรมแต่ว่าในใจเราไม่ได้ศรัทธาอะไรเลยเราแค่ไปยืนสมมติว่าเขาให้พนมมือไหว้แต่เราไม่ได้ศรัทธาอะไรเขาแต่เป็นแล้วคือเรื่องต้นเราต้องไม่ไปก่อนต้องให้ผู้จัดการบอกกับผู้จัดการอย่างแบบไปคุยกับเขาส่วนตัวบอกว่าผมทำไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาอื่นแต่เราไปร่วมงานเนี่ยไปได้แต่เราไม่ไปยืนกับเขาไปให้เขาเห็นว่าเรามางานที่นี่แล้วอาจจะนั่งตรงที่อื่นที่เป็นเก้าอี้อะไรตรงอื่นส่วนเขาจะทำพิธีกรรมก็ทำไปแต่เราร่วมไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นความผิดถ้าเราไปร่วมนะครับผมยกตัวอย่างคนหนึ่งนะครับแกเล่าให้ผมฟังเองเขาบอกว่าเขาทำงานราชการและเขาคือจะต้องเป็นหัวในการที่จะนำกล่าวแล้วมันต้องเคารพต่อรูปปั้นคือรูปปั้นหรือรูปภาพที่มีคนอยู่เนี่ยเคารพแบบนี้เนี่ยก็ผิดแล้วเขาก็เลยไปบอกผู้จัดการบอกว่าผู้จัดการครับผมไม่สามารถทำอย่างที่ผู้จัดการไหว้วานให้ทำได้แต่ถ้าผู้จัดการให้ผมทำผมก็ต้องสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมผู้จัดการตกใจเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอจริงครับสุดท้ายไม่ต้องทำให้คนอื่นทำจำครับสิ้นสภาพเลยเหรออะไรนะสิ้นสภาพเลยเหรอคือถ้าเราไปเคารพไงเคารพต่อคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถึงชีริกนะครับอันนี้ผมไม่ต้องพูดนะถ้าทำมันเป็นชีริกมันไม่สามารถทำได้เราต้องยืนของเราไว้ก่อนเหมือนท่านวันมุฮัมมัดนอมัตฮาจำได้นะครับที่เป็นประธานรัฐสภาครับตอนที่เข้าสภาแล้วต้องมีพิธีกรรมแกส่งรองไปทำเพราะในหลวงร.9บอกว่าสิ่งไหนทำไม่ได้อย่าทำถูกป่ะนี่ในหลวงร.9เนี่ยตรัสกับท่านวันมุฮัมมัดนอมัตฮานะสิ่งไหนทำไม่ได้นี่อย่าทำท่านวันมุฮัมมัดนอมัตฮาวันที่รับตำแหน่งประธานรัฐสภาให้ลองไปทำฉะนั้นเราต้องบอกกับผู้จัดการและเป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นมาตรฐานเลยว่าอย่างนี้เราไม่สามารถทำได้เรายืนยันตรงนี้เขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องมีหลักฐานแจ้งไปที่กรรมการกลางอิสลามหรือสำนักจุฬาราชมนตรีให้ทำจดหมายมาว่าสิ่งนี้อิสลามทำไม่ได้มุสลิมทำไม่ได้ผมแนะนำหลายคนละแล้วก็ได้ผลนะดูอาแล้วอีกอย่างนึงคือสงสัยเรื่องเหตุการณ์ที่ซีเรียครับเห็นผมเห็นว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาถูกบังคับให้สุญูต่อหน้ารูปภาพของผู้นำซีเรียครับอยากรู้ว่าทำแบบนั้นมันจะสิ้นสภาพในกรณีนี้มีเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในสมัยนบีเองท่านอัมมัดบินยาซิดถูกบังคับให้กราบไหว้รูปเจเวตป้ากับม้าของท่านโดนชาฮีดไปแล้วนะครับแต่อัมมัดบอกว่ารูปเจเวตเนี่ยเป็นพระเจ้ามุชริกชาวมักกะห์ปล่อยตัว
พอปล่อยตัวอามัดบินยาซิดวิ่งร้องไห้มาด้วยร้องไห้วิ่งไปหานบีบอกนบีครับที่ผมพูดไปอย่างนั้นเพราะจะได้รักษาชีวิตไว้นบีบอกไม่เป็นไรการรักษาชีวิตแต่เนียดเนี่ยไม่ได้ว่านั่นคือเจ้าจริงๆท่านไม่มีความผิดยาซิดก็เลยดีใจแล้วก็ไม่ร้องไห้ต่ออันเนี้ยถ้าถูกบังคับนบีบอกว่าอินนัลลอฮะยูยาวิซุแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่เอาผิดมินอุมมันตีจากประชาชาติของฉันอัลคอตะวันนิสยานวะมัสตูวะมัสตุกลิฮูอะไลฮิคนที่หลงลืมคนที่ทำความผิดโดยไม่ได้เจตนาเช่นกินน้ำบวชอยู่แต่ไม่เจตนาไปดื่มพอเขานึกขึ้นได้เขาก็วางอันนี้ไม่ผิดและข้อที่3ถูกบังคับแต่ของเรานี่ยังไม่ถึงขั้นถูกบังคับนะถ้าถูกบังคับถึงขั้นไล่ออกถึงขั้นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะคำถามสุดท้ายนะครับจากอีกทางนี้น่าได้ครับใช่ไหมถามไหมไม่ถามแล้วมุสลิมไม่มีเลยใช่ไหมเนี่ยมีไหมฮะอ๋อมีนะมีอ๋อมีสามเลยกุ้มค่ะท้าวสลามครับอยากทราบว่าเป็นสองประเด็นนะคะอาจารย์ได้สิได้สิมุสลิมไปขายของงานวัดได้ไหมคะ แล้วก็อีกหนึ่งคือมุสลิมไปเดินงานวัดได้ไหมส่วนตัวรู้คำตอบอยู่แล้วแต่เผื่อพี่น้องคนอื่นไม่ทราบค่ะอ้าวมันต้องมีคำถามเพราะผมอยู่แถวหนองจอกวัดหนองจอกจัดงานคุณพี่ยาหมวกกระเพียบเลยอะอันนี้พูดแบบออกสื่อก็มันเรื่องจริงนะครับต้องลงไปได้ไหมก่อนเอาขายของก่อนการเก็บค่าร้านเอาไปไหนครับการส่งเสริมศาสนาอื่นแม้กระทั่งซองอะไรที่เขาให้มาเรายังบอกโอ้เราเป็นมุสลิมละกุมดีนุกุมวะลียะดีนพอเรื่องศาสนาเนี่ยคือต่างคนต่างทำเหมือนกันถ้าเราจะสร้างสุราเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาบริจาคสร้างสุราเข้าใจใช่ไหมฮะนั่นแหละฉะนั้นการไปเที่ยวงานวัดเนี่ยละกุมดีนุกุมวะลียะดีนไม่เกี่ยวกันประการต่อมางานวัดมีอะไรครับเขาเรียกอะไรนะที่มันบันเทิงทั้งหมดถูกปะนั่นก็ไม่มีบรรยากาศแล้วนั้นการไปเที่ยวก็ไม่ได้นะครับนะไปเที่ยวก็ไม่ได้อ้าวอาจารย์ก็เห็นมีร้านค้ามุสลิมไปขายที่งานวัดอันนั้นเราก็ตักเตือนเขานะตักเตือนเขาว่าอย่ามาบริการคนที่มาทำความผิดที่นี่ไม่เอาและการขายที่นั่นก็ผิดตั้งแต่การไปเช่าที่แล้วเนาะโอเคนะครับผมมีไหมครับหลัง5นาทีถึง4ทุ่มดีกว่านะได้ครับได้4ทุ่มพอดี5นาทีมีไหมฮะเอาเลยมาเลยนี่อันไหนก่อนฮะเดี๋ยวฟังนี้ก่อนแล้วก็ง่ายใกล้หน่อยใกล้หน่อยได้ครับได้ครับยินดีพังพรบอกว่าไปเรื่อยๆเวลาเนี่ยสลามอะลัยกุมครับอาจารย์วะอะลัยกุมสลามครับถามว่าอย่างผมขับรถตู้นะฮะแต่พาพนักงานไปเกี่ยวกับวัดอ่ะนี่จะเป็นอะไรไหมครับได้คำถามเดียวใช่ป่ะครับเดี๋ยวจะตอบนะใจร่มๆขับรถตู้ขับรถแท็กซี่หน้าที่เราขับไปถึงเป้าหมายเขาให้สตางค์เราตามที่เรากำหนดอันนี้เขาเรียกว่าการทำธุรกรรมร่วมกันอันนี้จบแค่นั้นไม่รับผิดชอบรับคนมาแล้วก็มาปล่อยเขาที่ร้านทองเขาก็ไปปล้นร้านทองเกี่ยวไหมเราไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าอันนี้แสดงว่าการที่เราไปรับจ้างเนี่ยแล้วก็ไปส่งแล้วเราก็กลับในพื้นฐานคืออนุญาตแต่ถ้าเราจะไม่รับได้ไหมเป็นสิทธิ์เราถูกปะเราไม่รับเนี่ยเป็นสิทธิ์เราเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ริสกีทั้งอื่นเข้าใจใช่ป่ะแต่ถ้ารับฮุกกลมก็คือไม่มันขาดตอนไปเราไม่เกี่ยวเราไม่รับรู้เอาใหม่พนักงานธนาคารออกมาเนี่ยมาซื้อร้านบางพรซื้อสเต็กบางพรขายป่ะขายฮะ มาทุกวันเลยแล้วรายได้เขาฮารอมหรือฮาลาลฮารอมแล้วทำไมขายได้การซื้อการขายซ้อเขาตังมาซื้อเราเอาของให้เขาซ้อแต่สิ่งที่เขาทำของฮารอมนั่นระหว่างเขาในสิ่งที่ทำไม่เกี่ยวกับเราไม่งั้นเราอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไหนก็ไม่ได้เข้าใจแท็กซี่ก็ขึ้นไม่ได้เพราะแท็กซี่เนี่ยเจ้าของแท็กซี่เนี่ยกู้เงินธนาคารมา
กู้มาหมดแล้วฮะรถแท็กซี่ถึงของเขาที่อยู่ในอู่ของเขาเนี่ยเห็นยังอันนี้มันตัดตอนแล้วฉะนั้นเขาซื้อข้าวแกงเราแล้วเขาเดินไปอีกสักไม่กี่ก้าวเขาไปถวายพระนั่นเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราตัดตอนตรงนี้ส่วนเราจะไม่รับส่งเขาเราก็เป็นสิทธิ์ของเรางั้นแหมไม่ค่อยสบายใจเป็นสิทธิ์ของเราเข้าใจใช่ป่ะเบื้องต้นได้แต่เราถ้าไม่อยากพาเขานั่นก็เป็นสิทธิ์ของเราบอกให้คนอื่นไปรับคุณหน้าที่ว่าไปเข้าใจอ่ะครับจากเพจจากไร้สดนะครับครับคุณอัฟฟานนะฮะรองเท้าหนังกระเป๋าหนังที่ทำมาจากหนังหมูใส่ได้ไหมครับคนที่คนวะเราะเนี่ยที่ภาษาบ้านเราเนี่ยคนที่มีอีหม่านเนี่ยเขาไม่เอาเลยเพราะอุลามาเขาบอกว่าสัตว์สองตัวเนี่ยเป็นสัตว์นยิสแม้ว่าฟอกแล้วก็ตามอันนี้ทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดเอางี้พี่น้องใส่รองเท้าหนังหมูเนี่ยแล้วเดินไปสู้เราเดี๋ยวมันเออรู้สึกไงจริงอยู่นบีบอกว่าสัตว์ทุกตัวเนี่ยเวลาฟอกเนี่ยสะอาดแต่อุลามายังขมวดปมว่าแค่สัตว์สองตัวเนี่ยถือว่าเป็นนยิสถือว่าอารมณ์รังเกียจอันนี้ไม่นะก็คือไม่ใส่ดีกว่าดีที่สุดนะครับครับบิสมิลลาห์อัสสลามุอะลัยกุมมุสลามครับจะถามเรื่องละหมาดญุมอะห์หน่อยครับครับแล้วก่อนละหมาดญุมอะห์คือละหมาดวันศุกร์นะวันศุกร์ครับคือท่านละหมาดเสร็จแล้วอยากให้ท่านอาจารย์นี่กล่าวว่าท่านกล่าวอะไรบ้าง1 2 3แล้วมีอายะห์กุรซีด้วยมั้ยแล้วมี3กุลด้วยมั้ยได้ครับทำวิธหลังละหมาดคืออย่างงี้ดูอาหลังละหมาดฟัรดู5เวลากับดูอาหลังละหมาดวันศุกร์ดูอาเดียวกันดูอาเดียวกันดูอาเดียวกันเราท่องหลังละหมาดวันละหมาดฟัรดูอย่างไรอัลลอฮุมะอันตัสสลามวะมินกัสสลามวะตะบารอกตะยาซันยะลาลิวันอิกรอมซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เสร็จแล้วทำอย่างละ33ครั้งอัลลอฮุมะลามาเนียลิมาอะตอยตะวะลามุอ์ติยะลิมามะนาตะวะลายัมฟะอุซันยัดดิมินกันยัดดูแล้วก็อ่านอายะห์กุรซีอ่าน3กุนเนี่ยซุนนะห์นบีแค่นั้นนะครับจะวันศุกร์หรือหลังละหมาดฟัรดูก็ตามคราวนี้ละหมาดมักริบกับซุบฮีล่ะครับท่านมีเพิ่มอะไรบ้างมั้ยที่กล่าวอย่างละ10ครั้งเนี่ยที่มีเพิ่มที่บอกว่าอะไรนะให้พ้นจากไฟนรกอ่ะครับอะไรนะอัลลอฮุมมาอินนีมินาอัลลอฮุมมาอัยยิดนีมินันนาสอันเนี้ยที่ให้กล่าวหลังละหมาดซุบฮ์กับหลังละหมาดมักริบเนี่ยเป็นหะดีษดออีฟผมเช็คมาแล้วนะครับเป็นหะดีษดออีฟเพราะพี่น้องถามมาในรายการไม่ใช่ตอนนั้นอีกแต่ว่านิดนึงนะเป็นหะดีษดออีฟก็จริงอยู่แต่สำนวนเนี่ยอ่านได้ทุกเวลาละหมาดแต่อย่าไปเจาะจงว่าซุบฮ์อย่าเจาะจงว่าหลังมักริบเพราะว่าหะดีษบทเนี้ยเป็นดออีฟแต่สำนวนอัลลอฮุมมะอัยยิรนีมินันนาสโออัลลอฮ์ขอให้ฉันพ้นจากไฟนรกเนี่ยอ่านได้แม้กระทั่งในสุญูดนะครับหลังละหมาดฟัรดูหลังละหมาดซุนนะอ่านได้หมดขอได้หมดครับแล้วก็ที่มี10ครั้งว่าเนี่ยลาอิลาฮิลลอฮุวะดูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลุลฮัมดุยุฮยีวะยูมิตวะฮุวะลากุลกุดริตอันนี้มีไหมอันนี้ก็อยู่หลังละหมาดฟัรดูเช่นเดียวกันครับมีครับมีครับมักริบกับซุบฮีไม่ได้เจาะจงนะไม่ได้เจาะจงด้วยอ่านได้ทุก5เวลาครับโมเห็นว่ามีเจาะจงเฉพาะมักริบซุบฮีอย่างทุกเวลาเลยทุกเวลาทุกเวลาครับมีไหมครับครับอะไรนะไอติมละลายเดี๋ยวผมคำถามสุดท้ายคำถามนึงครับคือเวลาระหว่างมัสผู้ที่มัสบุกอะครับเราจะเห็นว่าเวลาเขามาถึงมัสบุกเสร็จเนี่ยเขาจะรอให้กับยามะยุมะยามะครับยืนขึ้นมาก่อนเขาถึงจะเริ่มละหมาดอะไรแบบนี้ใช้ได้ไหมครับเดี๋ยวไม่เข้าใจยังไงไม่ถึงเขาเป็นมัสบุกสมมติว่าเราละหมาดอิชาเราขาดไปหนึ่งเราขาดไปหนึ่งละกาดแต่ว่ายามะเนี่ยครับกำลังสุญูดอยู่แล้วคนที่มาเรามัสบุกเนี่ยเรามายืนรอให้เขายืนตรงก่อนแล้วเราก็ค่อยตั้งบีเราต้องรอเนี่ยถูกต้องไหมครับนบีบอกว่าเวลาเราไปทันยามะตอนไหนให้อยู่ในท่าไหนให้เราตักบีดเข้าละหมาดก็คือตักบีดตุนอิรอมแล้วก็ไปอยู่ในท่าของอิหม่ามไม่ใช่ว่ายืนให้อิหม่ามกับมะมูมขึ้นมาก่อนไม่เขาสุญูดเราต้องลงไปสุญูดครับเห็นเป็ดประจำกันที่ทำเพื่อจะได้เป็นการตักเตือนกันก็ท้ายนี้เนี่ยขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับวันเสาร์ที่26เนาะเดือนนี้ที่มูทีรพานอาจจะไกลหน่อยนะฮะเราไปอยู่ในป่าในเขาเนาะ
แล้วจะมีบรรยายเรื่องความโรแมนติกของท่านรอซูลเดี๋ยววะยีไปด้วยนะฮะถามเรื่องสามีภรรยาความโรแมนติกเนี่ยของท่านรอซูลนะครับของท่านนบีนะครับ2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มไกลนิดนึงนะครับแล้วก็เดือนถัดไปก็มีเหมือนกันแล้วก็วันที่28ธันวาเราจะมีการเลี้ยงขอบคุณพวกเรานะครับพี่น้องไปเอาขนมนมเนยไปแล้วก็เราจะปูเสื่อแล้วก็นั่งคุยกับโต๊ะครูนะครับและที่อีกเรื่องนึงสุดท้ายวันไหนอ่ะมุดเราไปวันไหนเชียงใหม่เชียงใหม่เราไปวันไหนศุกร์ที่8เราจะขึ้นเชียงใหม่ไปบรรยายที่บ้านบังโรเจอร์นะครับวันนี้เขามาด้วยชื่อร้านอะไรฮะชื่อร้านอะไรรอบพานนะแล้วบางบีเนี่ยเขาก็จัดไม่ได้จัดนะฮะคือใครอยากไปก็ขับรถตามกันไปนะไปเชียงใหม่นะไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นก็ขับรถกันใครอยากจะไปบางพรจะไปก็ยินดีตอนนี้78คันแล้วมั้งครับ78คันแล้วโอ้โห78เลยเหรอไม่ใช่ฮะ7ถึง8 7ถึง8คันนะฮะตกใจไปแล้วก็ขึ้นไปเที่ยวปลายเล็กสักเล็กน้อยนะอินชาอัลเลาะห์ก็ไปมีบรรยายที่แถวมหาลัยแม่โจ้นะครับครับเป็นบ้านแล้วก็จะมีบันแลกำลังสร้างบันแลอยู่แล้วก็จะมีบรรยายแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเที่ยวสวนเขาเรียกสวนกาดนะกลางคืนเนี่ยเขาจะมีการค้าขายกันทั้งคืนนะครับก็เป็นแหล่งที่เราเดินช้อปปิ้งกันอะไรกันก็ไปใครอยากไปก็ขับตามกันไปไม่มีเงื่อนไขอะไรอ๋อค่าตั๋วให้นะ ผมก็ขับรถไปครับคำถามสุดท้ายสุดเลยนะอันนี้อาจารย์มุตเขาถามมานะฮะเขาฝากถามอาจารย์ไหนนะอาจารย์มุตอาจารย์มุตตะฟาไม่ใช่จะติดตามรอบฮานช่วงไหนได้บ้างฮะและช่วงไหนไฮไลท์สุดเลยครับคือรอบฮานเนี่ยตอนนี้จะทำ24ชั่วโมง Facebook นะฮะครับดาวเทียมเราไม่บังอาจนะครับนะฮะ Facebook 24ชั่วโมงตอนนี้ทำตี5ถึง7โมงเช้าครับแล้วก็ออกดาวเทียม108แล้วก็ Facebook ด้วย Facebook ลอฟานหรือของผมเนี่ยพี่น้องก็เข้าไปดูแล้วก็บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงแล้วก็สองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครับตะกี้ที่ผมบรรยายเนี่ยผมก็ออกไลฟ์สดด้วยไลฟ์สดด้วยนะครับไปทางของ Facebook ของลอฟานแล้วก็จะมีตอนเที่ยงคืนหลังอันนี้ไฮไลท์เลยใช่ไหมอันนี้ไฮไลท์เลยครับหลังเที่ยงคืนจะเป็นคำถามแบบเฉพาะกิจ18บวก18บวกนะครับใครอายุต่ำกว่า18ไม่อนุญาตให้เข้ามาฟังนะครับผมประมาณนั้นเนาะครับก็พอแล้วนะเดี๋ยวพี่น้องบอกว่าน้ำอันนี้ไอติมไอศครีมละลายไอศครีมนะฮะบ้านผมก็เลยไอติมนะฮะนะไอศครีมจะละลายนะครับก็อย่าจากกันแล้วขอรอตอบแทนพี่น้องทุกท่านเนี่ยฟังกันโอ้โหไม่ลุกไปไหนเลยนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ